สวัสดีค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะอ้อยมาช่องทางทีทีคนแรกเลยสวัสดีนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์ ep ห้ากล้าเปลี่ยนก็กล้าได้นะคะไม่ใช่กล้าได้ก็กล้าเสียนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเลขาะมีเดือนนะคะสวัสดีคุณนน้อยนะคะวันนี้มาเรียบร้อยมากมาเตรียมเตรียมนะคะ เตี้ยมเตียมเหมือนเต่าเต่างอยเต่างอยเต่างอยเต่าเต่าเต่างอยงอยงอยนะคะไม่ใช่สวัสดีค่ะสวยดังปังปริเยใช่เลยค่ะสวัสดีนะคะทุกคนค่ะสวัสดีน้องจุ๋มสวัสดีน้องอู๋สวัสดีทุกคนเลยนะคะสวยหวานไหมคะขออนุญาตชงชาแป๊บหนึ่งนะคะเพระเาะฉันรู้ว่าพูดไป ลมเป่าปากไปอีชังก็อาจจะแบบว่าเสียงแหบเสียงแห้งได้ขออนุญาตชงชาแป๊บนะคะวันนี้มาเป็นเหยือกกันเลยทีเดียวนะคะเทจากเหยือกกันเลยทีเดียวอ่ะนี่เลยนะคะในระหว่างที่เรารอนะคะเราก็ต้องเต่าง,งอยเอาไม่ใช่เต่าง,งอยะมีเดือนเราก็ต้องชงชานะคะ อย่างนี้เลยเขยา่าเขยา่าเขยา่าเห็นไหมโอ้โอ้โอ,โอ้สีน่ากินมากนะคะ,อ,ะอันนี้ชาชงสูตรดั้งเดิมหนึ่งหนึ่งซองกินร้อนร้อนสองซองกินเย็นเย็นมันจะสะใจนะคะสวัสดีจับใบโยกสวัสดีค่ะคุพูพิปานสวัสดีพี่หนิงมีนาสวัสดีพี่ราตีนะคะไปเฟซแป๊บมาค่ะนะคะสวัสดีพี่บีสวัสดีเลขาโบสวัสดีอ่า อะไรนะเดี๋ยวนะนึกชื่อลูกไม่ออกนะคะอ่าอ่ะนะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่ะทุกคนคะสมองนะคะสมองดีวันนี้ฝนตกแรงนะคะวันนี้ฝนตกแรงเพิ่งกลับเข้ามานะคะต้องขออภัยด้วยวันนี้งานเยอะมากคะ่ะทุกคนเมื่อวานนี้ไปฉลองอวันเกิดให้กับนพเก้า 9. วันนี้ก็เลยนะคะต้องยอมรับว,ว่าวันนี้งานเยอะมากนะคะอ่ะ เรียบร้อยนะคะงานเยอะไม่ใช่ปัญหาไม่มีงานละค่ะปัญหานะคะอองานเยอะไม่ใช่ปัญหาไม่มีงานคือปัญหาสวัสดีค่ะครูพี่ต้อสวัสดีพี่แม่มนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะในระหว่างนี้อีชันก็ขออนุญ,ญาตชงชาเอาไว้วันนี้ขอกินร้อนๆเพราะฝนตกนะคะวันไหนแดดร้อนๆกินเย็นเ็นวันไหนเย็นเย็นกิน,น,นร้อนๆอนโอเคไหมคะสวัสดีทุกคนนะคะถ้าใครใครไม่ครบก็ไม่เป็นไรเนาะอะ ตอนนี้นะคะเป็นเวลา18บแปดจุดสิแครึ่งแล้วกันนะคะอ่าตอนนี้เป็นเวลา18บแปครึ่งนะคะมาถึงก็ใช้เวลาในการตั้งกล้องบล็อหนึ่งนะคะแล้วก็แต่งหน้าแต่งตานิสหนึ่งนะคะอ่ะมันเหมือนคอมเมนต์มันจะบังหน้านิสหนึง่งขออนุญ,ญาตอ่ะโอลงโอเคไหมจะได้ไม่บังหน้านะคะอ่ะโอเคนะคะ โอผมสวยนะคะผมสวยด้วยอะไรคะผมสวยด้วยนี่เลยนะคะโอ้ยนี่ขนาดฝนตกนะคะวันนี้เขามาส่งต้นไม้ค่ะทุกคนนะคะวันนี้ลงต้นไม้อีก6ต้นนะคะฝนตกแรงมากนะคะฝนตกก็ใช่ปัญหาใช่ไหมคะทุกคนคะเพราะเรามีตัวช่วยดีๆตัวนี้นะคะแชมพูนโนพก้าเป็นแชมพูที่ไม่มี เคมีขออนี่ชาติเป็นไม่แป๊บหนึ่งแชมพูที่ไม่มีเคมีไม่มีซิลิโคนไม่มีพาราเบนที่สำคัญไม่ใส่สาร SLS ที่ทำให้ผมหลุดร่วงหรือว่าแพ้หรือว่าระคายเคืองนะคะเราไม่ใส่สาร SLS นะคะไม่ใช่ไซส์ S ไซส์ L ไซส์ M ไม่ใช่นะคะมันเป็นสารชนิดหนึ่งนะคะที่เขาใส่ในแชมพูชื่อว่าสาร SLS เป็นชื่อย่อนะคะ ใครแพ้นี่ก็คือคันเป็นรังแคอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่ใส่เราไม่ใส่พาราเบนเราไม่ใส่ซิลิโคนเราไม่ใส่เคมีนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมั่นใจสระได้ทุกวันนะคะยิ่งสระยิ่งสวยเห็นไหมคะแชมพูน้ำ้าสยิ่งสระยิ่งสวยที่สําคัญนะคะเจอฝนมาใช่ไหมไม่ใช่ปัญหาค่ะเปิดใหม่เลยนะคะน่าจะขวดที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะคะ ใส่เข้าไปค่ะอันนี้นะคะเป็นน้ำมันกุหลาบนำเข้านะคะทุกคนเป็นน้ำมันกุหลาบนะคะแท้ๆเลยนำเข้านี่เลยดูนะคะ <c oughs> คนอะไรก็ไม่รู้นะคะผมสวยมาก <c oughs> ตัวนี้นะคะควรมีค่ะใครมีเหนียงยกเือค้นนะคะใครมีเหนียงน้ำมันนวดเหนียงเลยนะคะใครมีเหนียงยกเบือึ้นนะคะใส่หัวใส่เหนียงใส่หน้าได้เลยนะคะใส่มือเออนะคะอ่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะมาค่ะทุกคนวันนี้เราหัวข้อเรื่องอ,อะไรคะกล้าเปลี่ยนอะไรนะสักอย่างที่อ่านหัวข้อให้ฟังหน่อยสิไม่ใช่กล้าได้กล้าเสียนะคะกล้าเปลี่ยนก็กล้าได้น่่นเห็นไหมความจําดีเป็นเริศกดใจรัวๆ,ๆขอบพระคุณมากทุกช่องทางเลยนะคะขอบคุณมีเดือนนะคะขอบคุณทุกคนก่อนที่อิชันจะขึ้นไลา์วันนี้อิชันขออนุญาต กรี๊ดนะคะวันนี้กรี๊ดเบาๆเพราะว่าอีฉันใช้พลังงานเยอะมากนะคะวันนี้ทํางานแน่นตั้งแต่เช้าเพิ่งกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นอีฉันขออนุญาตกรี๊ดเพราะคุณช็คอีชันกรี๊ดดังๆหน่อยนะคะขอแสดงความยินดีกับพี่แมมเยอรมันนะคะทุกคนคะ่ะดิวชาผ่านเรียบร้อยแล้ว500กล่องอา้ากรี๊ดยังไม่แค่นั้นนะคะทุกคน ยังไม่แค่นั้นนะคะกล้าเปลี่ยนก็กล้าได้เยี่ยมมากค่ะพี่ผู้ขานะคะพี่แมมบอกว่าครูห้าอกล่องได้ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังดิวต่อนะคะแวววาแวววาจะมาอีกสองพกล่องอา้ากรีดนะคะขออนุญาตกรีดเบาๆนะคะทุกคนเก็บพลังงานเอาไว้วันนี้วันศุกร์นะคะอย่ารุนแรงมากพลังงานใช้เบาๆซอฟๆนะคะ โอ้ยอีฉันได้รับข่าวดีวันนี้พี่รุ่งก็ส่งข่าวดีรวัรวรวัวรัววันนี้ไปหาคุณยายปุ้ยคุณยายปุ้ยก็ส่งข่าวดีรวัรวรวัวรัวนะคะฟินมากคุณยายปุ้ยบอกว่าแม่สู้แม่สู้แม่น้องยิม้มนะคะปิดชาเท่าไหร่นะปิดชาปิดชาหนึ่งพันกองเอากรีน้นนะคะโอ้ย ดิฉันก็ฟังแต่ข่าวดี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 ข่าวดีมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะเอาละค่ะเข้าสูบทเรียนได้แล้วนะคะวันนี้จริงๆมีข่าวดีเยอะมากแต่ว่าวันนี้วันศุกร์วันศุกร์ต้องสุกสุกใสๆนะคะสบายๆนะคะหนึ่งพันกล่องนะคะยินดีกับทุกข่าวดีเลยอ่ะทุกคนค่ะวันนี้กล้าเปลี่ยนก็กล้าได้นะคะเข้าเลยดีกว่านะคะจะบอกว่า ทุกคนคะทำไมถึงใช้หัวข้อของ EP 5ว่ากล้าเปลี่ยนก็กล้าได้เออคุณรู้ไหมว่า NLP อะค่ะรู้กันหรือไม่เดี๋ยวขออนุญาตเปิดโพยนะคะเปิดโพยว่าอ่าอยู่นี่อยู่ไหนอะต้องดูโพยนะคะไม่ดูโพยไปได้ลืมนะคะอ่าแบบนึงนะอ่าโอเคนะคะเจอแล้วนะคะทุกคนรู้ไหมว่า ใน NLP นะคะถ้าคุณได้ไปอ่านหนังสือที่ครูบอกนะคะทุกคนหนังสือที่ครูบอกให้คุณแบบแนะนำเเฉยไม่ได้บอกให้ไปอ่านนะคะแนะนำเด h e SECRET อะไรอย่างเงี้ยทุกคนรู้ไหมว่าในในในหนังสือนะคะมันจะมีข้อหนึ่งทุกคนมันจะมีข้อหนึ่งในหนังสือนะคะที่บอกว่าอะไรรู้ไหมคนที่ดูดอะไรไม่ได้คนที่เออสำเร็จยากหรือคนที่ ทำแบบอู้วัวตายควายลม้มทําไมไม่สําเร็จอะไรแบบนี้เขามันมีหัวข้อหนึ่งนะคะที่ครูชอบมากๆเลยเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราอะค่ะไม่สามารถทําอะไรที่สําเร็จได้ง่ายเหมือนคนอื่นหรือว่าถ้าเราเข้าใจอะไรที่ยากกว่าคนอื่นมันมันมีอยู่ในกฎเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าให้คนคนนั้น ไปฝึกทำสมาธิเฮ้ยทุกคนเฮ้ยหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องการทำสมาธิจริงๆแล้วก็คือฝึกจิตภาษา NLP หรือภาษากดแรงดึงดูดก็คือให้ไปฝึกจิตแต่ภาษาศาส,สนาเราภาษาธรรมะภาษาเราก็คือฝึกสมาธิฝึกจิตกับฝึกสมาธิเป็นเรื่องเดียวกันแต่ฝึกจิตนะคะการฝึกจิตเนี่ยก็คือ ไม่ได้กินเลยนะทําไมมันระคายคออ๋อตักฝนมานะคะทุกคนแล้วก็เอ๊ะทำไมเราระคายคอนะคะบอสอยู่ไหนไม่ต้องเรียกนะคะไม่ได้กินอะไรมานะอะระคายคอนะคะเพราะว่า ขึ้นเข้ามาค่ะทุกคนฝนแรงมากฝนถล่มทลายมากวันนี้นะคะสองวันแล้วค่ะที่ฝนแรงถล่มทลายนะคะ,ะต้องมีติดไว้นะอย่าให้ระคายคอนะเดี๋ยวมันมีเชื้อลงปอดนะคะ,ะทุกคนคะเขาบอกว่าฝึกจิตกับฝึกสมาธิ จร,จริงๆค้ายกันแต่มันแตกกันแตก,แต,กต่างกันตรงนี้ค่ะขอใช้ไ้ก่อนได้เลยค่ะทุกคนใครมีธุระใครมีภารกิจอะไรทําไปเลยเพราะว่ามันย้อนได้แต่ฟังสดคือมันได้สดๆนะคะ <c oughs> คุณรู้ไหมเราเราขึ้นซับซอบก่อนเนาะเราขึ้นซับซอบก่อนนะคะคุณรู้ไหมว่าการการทําจิตนะคะการทําการฝึกจิตกับการฝึกสมาธิะคะ่ะจริงๆมันเหมือนกันการฝึกจิตก็คือเป็นการที่ เหมือนเราฝึกจิตอะค่ะฝึกฝึกจิตให้มันรับความสุขอะทุกคนการฝึกจิตนะฝึกจิตอย่างวันนี้ครูไปดูตอกกลับไปดูปุ๋มพัทยาคุณรู้ไหมว่าสองคนนี้ทำให้ครูมองเห็นว่าเฮ้ยไลฟ์วันนี้มันไปตรงกับสองคนนี้เลยเพราะการออกมาไลฟ์แล้วเปลี่ยนพลังงานไปเจอการแล้วเปลี่ยนพลังงานทำความเข้าใจพอเข้าใจแล้วเกิดความสุขพอเกิดความสุข Energy ของการไลฟ์หรือ Energy ของการแสดงออกมามันคือความสุข มันคือความสุขมันคือการแสดงออกอะ่ะมันหลอกกันไม่ได้ไงทุกคนทีนี้พอเราเห็นน่ะเฮ้ยเรารู้เลยว่านี่แหละคือการฝึกจิตนะคะเป็นการฝึกจิตเลยทุกคนการฝึกสมาธิคล้ายๆการฝึกจิตแต่การฝึกสมาธิเป็นการตามดูตามรู้คือไม่ใช่ให้นิ่งนะคะใครที่ไปเรียนมาแล้วบอกว่าการนั่งสมาธิคือการให้นิ่งไม่ใช่ค่ะเมื่อเราตามดูตามรู้ไปสักระยะหนึ่งเราจะทําความเข้าใจกับมันว่า เฮ้ยจิตมันไหลไปแล้วนะเฮ้ยจิตมันออกไปอีกแล้วนะเฮ้ยจิตทําไมมันคิดเรื่องนู้นเรื่องน,งนี้สมมุติว่าเรายังเคลียร์ปัญหาไม่ได้จิตมันชอบไปหาปัญหาจิตมันชอบไปหาวิธีแก้นั่งไปนั่งมาทุกคนบางคนนั่งสมาธินั่งจนเจอทางที่จะไปพาไปสู่ความรวยจริงๆแล้วไม่ได้มีทางอะไรหรอกคะ่ะมันคือการฝึกสมาธิพอสมาธิมันพอเราเริ่มอันเนี้ยมันจะตามรู้ตามดูมันจะแรกๆเราจะไม่มี ไม่มีโอกาสในการตามรู้สมาธินะคะเวลาเรานั่งสมาธิอะทุกคนถ้าเราหาที่เกาะไม่ได้ให้มาเกาะที่จิตว่าตอนนี้คุณฟุ้งซ่านไหมคุณรู้สึกขี้เกียจไหมคุณรู้สึกแบบเบื่อว่านั่งไปทําไมไหมหรือคุณรู้สึกว่าปิติจังเลยที่จะได้นั่งสมาธิมีความสุขจังเลยนี่เขาเรียกว่าวิธีการตามดูตามรู้ค่ะนะคะตามดูตามรู้พอรู้แล้วจับอยู่กับมันหรือจับอยู่ที่ลมหายใจหรือจับอยู่ที่อะไรสักอย่างหนึ่งแบบนี้ค่ะนะคะ ก็เป็นการฝึกสมาธิแล้ววันหนึ่งที่เราฝึกมันไปเรื่อยๆมันจะรู้วิธีการที่จะทําให้จิตอะค่ะมาอยู่แค่กับกายอะค่ะไม่ฟุง้งไม่เฟอ้อไม่อะไรแบบเนี้ยนี่เรียกว่าการฝึกจิตไอฝึกสมาธินะคะทำไมครูมาพูดเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันกับ NLP ค่ะหลายคนทําไม่ได้เพราะว่าจิตฟุง้งคนจํำนวนมากที่ไม่ประสบความสําเร็จหรือประสบความสําเร็จแล้วแล้วหายไปมันเกิดจากการที่ เราไม่สามารถแปลงพลังงานได้นะคะทุกคนขออนุญาตดูโพยไปด้วยนะคะเพราะเราไม่สามารถแปลงพลังงานได้คุณรู้ไหมว่าเราสามารถรวยได้จากการนั่งสมาธิเราสามารถรวยได้จากการสวดมนต์เราสามารถรวยได้จากการมูเราสามารถรวยได้จากการไปฟังคนอื่นเราสามารถรวยได้จากอะไรอีกมากมายบนโลกใบนี้ท uh> 네ี่หลายคนไม่เชื่อนะคะ วันนี้รับประกันค่ะเบาๆแต่รับประกันว่าฟินหนักมากแน่นอนนะคะคุณรู้ไหมว่าพลังงานที่มันสามารถทำให้คุณน่ะได้เงินสิ่งแรกอันนี้คือง่ายมากๆทุกคนพลังงานที่แปลงจากสิ่งที่มองไม่เห็นให้กลายมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้ฟังให้ดีนะคะนี่คือกฎข้อหนึงของ NLP จงแปลงสิ่งที่มองไม่เห็นให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้นี่คือกฎของ NLP NLP สอนให้เราแหกกฎค่ะทุกคน NLP สอนให้เราแหกกฎนะคะทำไมครูถึงบอกว่า NLP สอนให้เราแหกกฎนะคะทุกคนจำไว้ค่ะเพราะความจริงตรงหน้ามันไม่ได้เพอร์เฟกเสมอไป เรามักใช้ความจริงตรงหน้ามาเป็นกฎตายตัวให้กับชีวิตเราอย่างเช่นวันนี้คุณอยู่ห้องเช่าความจริงตรงหน้าที่คุณเห็นมันมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากเลยนะที่คนอยู่ห้องเช่าแล้วจะประสบความสําเร็จรวยเป็นคนร้อยล้านนี่คือความเป็นจริงเรามาพูดเพื่อให้คุณเห็นว่า NLP มันเปลี่ยนได้ยังไงนะคะถ้าสมมุติคุณอยู่ห้องเช่ามาทั้งชีวิตคือคุณไม่เคยมีบ้านมาทั้งชีวิต คุณจะเห็นความจริงตรงหน้าเสมอๆว่าคนอยู่ห้องเช่าพันห้าสองพันสอแล้วอยู่แบบนี้จนคุ้นชินมาทั้งชีวิตคุณจะไม่สามารถแปลงสารนี้ได้เลยว่าคุณจะรวยได้ยังไงเพราะความจริงตรงหน้ามันเป็นกฎตายตัวที่คุณเชื่อมันแบบนั้นคนส่วนใหญ่เลือกเชื่อความจริงตรงหน้าค่ะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ฉันจะรวยฉันจะรวยได้ไงฉันอยู่ห้องเช่า ฉันจะรวยได้ยังไงทุกวันนี้ฉันไม่มีรถขับฉันจะรวยได้ยังไงฉันไม่เคยมีของแบรนด์เนมฉันจะรวยได้ยังไงฉันมีเงินต่อเดือนไม่เคยถึงหมื่นนี่คือการอะไรคะนี่คือการตัดสินหรือเป็นการนำสิ่งภายนอกมาตั้งกฎให้กับตัวเองซึ่งมันเป็นกฎตายตัวเขาเรียกกฎตายตัวเห็นแบบไหนจะรู้สึกแบบนั้นอย่างเช่นเราอยู่สลัมความคิดของเราจะ จะอยู่ในรูปแบบประมาณนี้ค่ะว่ามันจะรวยได้ยังไงพวกนี้เวอไปละพวกที่สอน NLP พวกที่มาสอนให้รวยๆอย่างพวกนี้มันเวอร์พวกนี้มันรวยแล้วมันถึงมาสอนถ้าจนจะสอนไหมล่คะคะถ้าจนไม่สอนค่ะก็เพราะรวยได้ถึงสอนเพราะฉะนั้นกฎมีไว้ให้แหกนะคะกฎบางกฎมันต้องแหกให้ขาดนะคะอย่างเช่นเราอยู่ห้องเช่าเราต้องแบบโอ้โหมองข้ามชอ็อตเราต้อง อย่าเอาความจริงตรงหน้ามาตัดสินนะคะเราต้องแปลงพลังงานให้เป็นอ่าฟังไห้ดีนะคะฟังไห้ดีการแปลงพลังงานนะทุกคนคะคุณเคยยินดีกับสิ่งที่คุณคุณมีแบบสุดใจหรือ,อยังยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณมีโทรศัพท์ที่ไม่ได้ทันสมัยคุณไม่ได้มีโทรศัพท์ที่แบบว่าโอ้โ oh, ห iPhone รุ่นส8ม iPhone รุ่น60สอย่างเงี้ยทุกคนคุณอาจจะมีแค่ ซัมซุงรุ่นเกา่าแต่ก็สามารถแชทได้อยู่นะสามารถดูอะไรได้อยู่นะคุณต้องฝึกมองแหกกดมองอะ่ะทุกคนถ้าวันนี้คุณไม่มั่นใจในสิ่งเวลาคุณถือโทรศัพท์อะ่ะบางคนอายนะใส่ปกปิดกลัวเขาเห็นว่ากูใช้รุ่นไหนเพราะว่าคุณน่ะยังก้าวไม่ผ่านคุณไม่สามารถทลายมันได้อะ่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณหงอตลอดเวลา คุณไม่เคยรู้สึกว่าเสื้อผ้าที่คุณใส่คือมันเพอร์เฟกคุณไม่เคยรู้สึกว่าคุณใส่แว่นแล้วคุณดูดีคุณไม่เคยรู้สึกว่าผมของคุณมันสวยเพราะคุณมักจะเอาสิ่งที่เรามีไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหลายคนไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลยถ้าวันนี้คุณกินข้าวกับไข่ต้มแล้วคุณยังรู้สึกว่าชีวิตคุณดูแย่คุณจะรวยไม่ได้เลยจริงในจริงถ้าวันนี้คุณกินข้าวกับผักต้ม แล้วคุณรู้สึกว่าคุณจนคุณไม่มีสิทธิ์รวยได้เลยค่ะถามถามเอ,อติ๊กที่ไปทานข้าวกับครูเมื่อวานติ๊กณลินพัฒครูเล่าให้ติ๊กฟังเลยว่าติ๊กอาหารเช้าของครูเนี่ยวันนี้ยตอนที่ไปกินกันเนี่ยเรากินข้าวเรากินอะครูก็ได้กินข้าวจานหนึ่งแบ่งกับครูพี่ปานพี่ปานก็แบ่งให้ครูกับพี่ลุงจานเดียวกันนะคะแบ่งกันแล้วเราก็สั่ง อะเฟนนไฟนะคะสั่งยำสั่งหมูม,มะนาาอย่างเงี้ยแล้วครูก็บอกกับติ๊กว่าติ๊กเนี่ยเนี่ยคืออาหารกินเล่นของครูนี่คืออาหารกินเล่นเพราะอาหารหลักของครูเช้ามาครูจะต้องเห็นไข่ต้มผักต้มแล้วก็น้ำพริกสามอย่างดีขึ้นมาหน่อยหมูทอดนะคะแค่นี้น้อยมากที่มือ้อฉช เพราะครูไม่กินเช้าครูไม่กินมื้อเช้าครูจะกินมื้อประมาณเที่ยงหรือบ่ายหนึ่งนั่นคือมื้อแรกเพราะตอนเช้าครูดื่มน้ํานะคะดื่นน่ะดื่มน้ําดื่ม,ม,ม,มชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็มีอะไรคือร่างกายอะทุกคนมันขาดอาหารแบบนี้มันไม่ตายนะคะแต่ว่าร่างกายเรามันคุ้นชินเขาเรียกว่าคุนชินถ้าวันนี้คุณกินไข่ต้มผักต้มน้ำพริกแล้วคุณยังไม่เคยรู้สึกว่าคุณมันโคตรรวยอะ่ะ โคตรดีอ่ะแบบเฮ้ย <c oughs> มันคืออาหารที่ที่เราโปรดอ่ะมันคืออาหารที่เราชอบอ่ะแล้วไม่เคยอายที่จะถ่ายรูปลงหลายคนเคยเห็นครูถ่ายรูปลงครูไม่เคยสร้างภาพกินอะไรตรงไหนครูก็ถ่ายรูปไปปกตินะคะเราไม่ได้สร้างภาพแต่เรากําลังให้ทุกคนเห็นภาพว่าต่อให้เรากินอะไรเราก็ดูรวยเพราะเรารวยจากข้างในนะคะทุกคนแล้วถ้าวันนี้ คุณเป็นนักธุรกิจร้อยล้านคุณใช้ปาการาคาสิบบาทแต่คุณสามารถใช้ปาการาคาสิบบาทเซ็นสัญญาหลักสิบล้านร้อยล้านมาแล้วแล้วคุณยังจะคิดว่าปากาอันเนี้ยมันด้อยค่าอยู่ไหมจริงไหมคะปากาหนึ่งแท่งราคาห้าบาทสิบบาทเราเขียนโอ้โห ความรู้เต็มสมุดเต็มหนังสือเป็นความรู้ที่ประเมินค่าไม่ได้ในปะการราคาเพียงห้าบาทถึงสิบบาทแต่เราจดข้อมูลออกมาเป็นข้อมูลที่ทำให้รวยได้เป็นข้อมูลที่หลักล้านเป็นข้อมูลที่โอ้โหหาประเมินค่าไม่ได้เลยแล้วคุณยังจะคิดว่าปะกาแท่งนี้มันด้อยค่าอยู่ไหมคุณเห็นอะไรไหมคะถ้าวันนี้คุณไม่แหกกฎนะคะทุกคน คุณยังอยู่กับกฎเดิมๆว่าสิ่งที่คุณใช้เนี่ยเสื้อคุณราคา200้อมันดูตกต่ำต้อยต่ำอีฉันใส่ชุดละร้อยห้า0 0บ้อยสามรอมาจนอีฉันเป็นคนระดับนี้อะค่ะหันไปถามซิว่าเสื้อผ้ามันมีผลอะไรหันไปถามซิเสื้อผ้ามันด้อยตรงไหนหันไปถามเสื้อผ้าในตู้ซิว่าเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยตอนนี้รวยแล้วตอนนี้ระดับโอก็ยังซื้อร้อยห้า5 0อยหาตามปัม๊มน้ำมันเหมือนเดิมตามห้างตาม แล้วห้างก็ไม่ได้ซื้อของแบรนด์เนมลงไปชั้นใต้ดินค่ะทุกคนเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําแล้วเราไม่ได้ขัดใจตัวเองแล้วเราก็ไม่ได้ขัดใจคนอื่นนั่นแหละค่ะเป็นวิธีที่จะทําให้เรารวยขึ้นได้แบบอัตโนมัติเพราะมันไม่ฝืนตอนนี้ไม่มีอะไรจะใส่ค่ะเด็กกะชุดละร้อยห้าสิบได้ฉันซื้อทีละสิบชุดเด็ไม่ใช่ซื้อทีละชุดซื้อชุดเดียวซื้อไม่เป็นอีฉันเข้าร้านไหนร้านยิ้ม ถึงหูเนี่ยค่ะดีฉันชอบเดินชั้นใต้ดินค่ะเดอะมอลเอยนะคะเซนชันเอยนะคะอ,อะไรก็ตามที่เขาขายเสื้อผ้าแบบราคาหลักร้อยอะค่ะจะเห็นดิฉันได้ที่นั่นนะคะเข้าไปปุ๊บไปเดินสำเพงน้องร้านสำเพงไลฟ์สดเสร็จพอดีเขาไลฟ์ขายแล้วพอครูเดินเข้าไปซื้อเขาหันมาพี่ พี่ใช้ดาวติ๊กต๊อกเออพี่ใช้ดาวทีทีไหมอะไรเงี่ยเราก็ไม่รู้ค่ะอ่ะก็เราไม่รู้เราเป็นดาวหรือเปล่าใช่ไหมพี่ใช้ดาวทีทีไหมคนที่คนที่ดูหมอแม่นๆม่นค่ะคนที่ดูหมอพี่พี่ดูหมอแม่นมากเลยพี่ดูหมอไหมคะพี่ดูหมอยห้หนูน่อยน้องกะพี่ดูเป็นเอ่อพี่ดูเป็นอาชีพรองอะค่ะนะคะคือแบบว่าพี่ดูแบบเล่นเล่นดูสนุกสนุกไรเงี้ยนะคะคุณเห็นอะไรไหม ครูก็ไม่อายครูก็อุดหนุนเข้ามาได้เป็นพันน่ะตัวละสองร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบอุดหนุนมาสามตัวซึ่งต่อให้เขาทักหรือไม่ทักครูก็ซื้ออยู่ดีครูเป็นคนไม่อายนะคะที่ครูอะอะเมื่อวานก็เจอเอฟซีที่เล่าไปแล้วนะคะครูเป็นคนที่ไม่อายอะ่ะทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเรามั่นใจว่าข้างนอกมันแค่องค์ประกอบอ่ะใจเราเนี่ยมันเป็นเศรษฐีเรียบร้อยแล้วค่ะ นี่แหละค่ะทุกคนที่ครูอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ใช่ใครก็จะรวยได้ไม่ใช่ไม่ต้องมานั่งมโนว่าคนฟังครูเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนติดตามร้อยแปดสิบจุดห้าล้านวิวใช่ไหมเอ้แฮแท็กใช่ไหมเท่าไหร่นะเขียนให้ครูหน่อยครูก็ลืมนะคะวันนี้ก็ไปดูไลฟ์มาดามเล็กเอ้าเฮ้ยมันมันสิบแปดจุดห้าล้านหรือมันร้อยแปดสิบจุดห้าล้านคือมันเยอะจะลงงงอะว่าสรุปแล้วเขาแฮชแท็กตามหาเราค้นหาเราอ่ะเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะสุขใจวันนี้ถ้าคุณ่ะยังไม่พอใจในบ้านที่คุณอยู่วันนี้ถ้าคุณไม่พอใจรถที่คุณขับทุกคนเราสามารถมีโอกาสมีรถใหม่ได้เป็นสิบคันมีบ้านใหม่ได้เป็นเป็นสิบหลังมีเสื้อผ้าใหม่ๆได้เป็นร้อยตัวมีโทรศัพท์ได้อีกเป็นร้อยเครื่องถ้าวันนี้คุณพอใจกับสิ่งที่คุณมีรักมันแบบรักด้วยใจขอบคุณด้วยใจ แล้วรู้สึกภูมิใจในทุกสิ่งที่เรามีเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงคุณอยากได้บ้านเท่าไหร่คุณได้แน่นอนคุณปักหมุดคอยดูนะพี่รุ่งพี่หนุ่มอยากได้มองเห็นแล้วว่าเต็เงได้บ้าน30ล้านได้แน่นอนเชื่อครูได้แบบง่ายๆสบายๆคุณเชื่อไหมว่าบ้านที่ครูสร้างครูไม่ได้อวดนะครูจะเล่าให้ฟังมันเกินความอยากได้ของครูไปมากมากเลยนะเพราะครูมีบ้านหลายหลังมีคอนโดมันมีจนแล้วแล้วคนในครอบครัวเราอ่ะ กับปี๊ดเดียวเราก็มีพ่อแม่ลูกตายายปู่แค่นี้ทุกคนเราเป็นครอบครัวไม่ได้ใหญ่มากแล้วคาลือหาดราคาห้าสิบล้านเราจะไปทำอะไรวะเราคิดแบบเนี้ยแต่มันคือการพิสูจน์เราอ่ะคูอ่ะเป็นคนที่นอนบ้านครูแล้วมีความสุขคูพูดกับบอสตลอดว่าทำไมชีวิตเราดีจังเลยบอสท,ทำไมเรามีบ้านแล้วเรามีลูกที่ดีทำไมเรามีความสุขจังเลยเวลาคูนอนคูจะพูดกับบอสแบบนี้ทำไมเขามีความสุขมากเลยป้า ลูกก็น่ารักบ้านเราก็อบอุ่นไม่ทะเลาะกันเพราะพ่อแม่เราก็ดูแลหลานเป็นอย่างดีคือทาไมทําไมเราโชคดีจังเลยป้าแล้วญาติพี่น้องเราดีหมดเลยทําไมเราโชคดีจังเลยทุกคนมันเหมือนเราพอใจในสิ่งที่เรามีอ่ะแต่พอวันหนึ่งอ่ะทุกคนที่จักรวาลอั้นเอาไว้อ่ะอยากส่งสิ่งหนึ่งให้กับเราอ่ะเข้าใจใช่ไหมคะจักรวาลเขาอั้นไว้อ่ะเขารอแค่เราอ่ะยื่นความปรารถนาออกไป เรารู้สึกได้เลยค่ะว่าโอ้โหอยู่ๆก็มีคนอยู่ๆทุกคนคิดอยากได้ที่แปลงนี้ไปขอซื้อนะเขาก็บอกสิบล้านสิบห้ลาล้านเออสิบห้าล้านเราขอต่อสิบล้านก็ไม่ได้ถามพี่ลุงนะพี่ลุงยังรู้เลยไม่ให้ยังไงก็ไม่ให้ยังไงก็ไม่ให้เราก็ไม่เอาเพราะว่าที่เขาอยู่หน้าถนนแล้วที่เราต่อจากเขาไปถ้ารวมแล้วเราจะได้ประมาณประมาณนะคะเก้าลายเออทีนี้เราก็แบบว่าอุ้ยถ้าเราได้ข้างหน้านะทีนี้เราก็แค่ ปรารถนาครูก็ยื่นความปรารถนาไปว่าครูอยากได้ที่แปลงนี้ทุกคนมันไม่ได้ดิ้นทุรนทุลายแบบว่าเฮ้ยถ้ากูไม่มีบ้านแล้วกูจะต้องแบบอยู่ไม่ได้แน่เลยชาตินี้กูอยู่ไม่ได้กูตายแน่ไม่ใช่เลยค่ะเราพอใจในสิ่งที่เรามีอย่างสุดซึ้งเลยโอ้โหมีคอนโดมีบ้านแบบมีบริษัทมีโกดังสุดหรูสุดแบบอลังการยอะไรเงี้ยมีรถจนหือใช้จนเหลือเฟือมันพอใจหมดเลยทุกคน เพราะความพอใจของเราเนี่แหละค่ะจัก,กรวาลถึงทดสอบเราว่าเราไปได้อีกเราจะไปไหมเราทําได้อีกเราจะทํำไหมครัวค่ะแค่ส่งจิตออกไปว่าถ้าได้ที่แปลงนี้ก็ดีเนาะเอออนาคตแบบว่าแบบมันติดถนนไงแล้วที่ของเราก็จะติดกันปลื้ดไปเลยเราคิดอย่างนี้ยค่ะทุกคนเราแค่ปล่อยพลังงานแล้วก็อธิษฐานว่านู่นนี่นั่นอะไรก็อธิษฐานไปร้องขอไปขอเชื่อรับ ทุกคนคะผ่านไปหลายเดือนไม่ใช่ผ่านไปแป๊บเดียวผ่านไปหลายเดือนมากนะคะประมาณห้าหกเดือนอยู่ๆคะ่ะมีเสียงโทรศัพท์มาจากผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเจ๊ครับเจ๊ยังจะเอาที่แปลงหน้าถนนอยู่ไหมตอนนั้นเจ๊ต่อเขาเท่าไหร่นะเขาให้ได้แค่สิบอ่ะแล้วโอ้เอาไว้ก่อนคะ่ะไม่เป็นไรไม่รีนะคะเพราะว่าถ้าได้ห้าถึงจะเอา ทุกคนสรุปครูสามารถซื้อจากที่ที่บอกประกาศไปสิบห้าเหลือห้าล้านได้อะคะ่ะคุณคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันไม่ได้เกิดแค่เพียงครั้งเดียวมันเกิดขึ้นแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันมีที่แปลงหนึ่งบอกขายค่ะเจ็ดล้านนะคะเจ็ดล้านครูปรารถนาอยากได้แค่ไล่ละสามล้านครูเคยไลฟ์ให้ฟังเมื่อสามปีที่แล้วนะคะ ครูปรารถนาที่อยากได้ที่แปลงนี้ไล่ละสามล้านถ้าเถิบเข้ามาอีกอยากได้ไล่ละสองล้านห้าเพราะยิ่งยิ่งยิ่งในยิ่งถูกเนาะยิ่งนอกยิ่งแพงทุกคนสิ่งที่ครูปรารถนาครูได้ทั้งหมดเลยค่ะครูได้ทุกแปลงที่ครูปรารถนาเพราะครูไม่ได้ขาดแคลนเพราะครูไม่ได้ว่าถ้าครูไม่ได้แล้วครูจะต้องดิ้นตายทุรนทุลายกระหืดกระหอบกระหือลือ แค่เราส่งแรงปรารถนาเรามีมากค่ะมีมากพอแล้วชาตินี้เราก็ไม่ได้เอาอะไรไปได้นะที่เราหาไว้ชาติเนี้ยแต่มันคือความสามารถที่เราทําได้มากกว่านี้อีกคุณเชื่อไหมเราสามารถทําได้มากกว่าเนี้จะก,กี่พันล้านจะเป็นหมื่นล้านเราก็ทําได้เพราะมันมีองค์ประกอบที่ให้เราทำคุณอยากได้แบบนี้ไหมถ้าคุณอยากได้คุณกดก้า ถ้าครูคนลุกจากหัวจรหลดเท้านี่คือแสดงว่าคุณได้แน่นอนวันนี้จะเอามาบอกถ้าอยากได้กดก้าวค่ะนะคะเฮ้ยจริงเหรอจริงไม่จริงทุกคนคะ่ะพี่น้องนพก้าอ่ะเอ,เอ้ลิ้นรวยอีกแล้วพี่น้องนพก้ามาดูกันแล้วค่ะว่าอีฉันซื้อได้จริงแล้วฉันถมที่หมดเกี้ยงตับเกี้ยงตับทุกแปลงที่ฉันซื้อนะคะพี่น้องนพก้าได้มายนโฉมแล้วนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ ไม่เคยกินชาอะไรอร่อยแบบนี้ที่สุดถึงว่าเนาะเด็กๆเขาติดกันเนาะชั้นพระเก้านะคะทุกคนคะสวัสดีพี่บางออนนะคะสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอ่าไม่ได้ทักใครต้องขออภัยนะคะอาต่อนะพี่บางออนเยอรมันค่ะตอนนี้ใส่เขากําลังปังมากนะคะอ่ะทีนี้เล่าต่อทําไมครอบครัวครัวถึงอบอุ่น ทำไมการเงินเราไม่สะดุดทำไมนะคะเดี๋ยวทําไมอีกก่อนทําไมความรักการเงินการงานเราถึงไปข้างหน้ามันไม่ได้หมายถึงเราฟุกแต่มันหมายถึงวิธีการนะคะทุกคนมันหมายถึงวิธีการค่ะแล้ววันนี้ถ้าคุณรู้วิธีการแล้วคุณไม่ทําวิธีการนั้นก็เปล่าประโยชน์เหมือนสมมุติว่าคุณไปเรียนนะคะสมมุติว่าคุณไปเรียนมาเนาะสมมุติว่าคุณไปเรียนคอมพิวเตอร์มา ถ้าคุณกลับมาแล้วคุณไม่ฝึกปลือทุกคนคะยังไงคุณก็ไม่มีวันเก่งคอมพิวเตอร์มากกว่าที่คุณไปเรียนสมมุติเขาสอนให้คุณเปิดเครื่องบูตเครื่องสอนให้คุณอะไรโปรแกรมอะไรก็ตามคุณจะได้ตามวิชานั้นมาแต่ถ้าวิชาที่คุณเอามาคุณไม่สามารถต่อยอดหรือไปขยายวิชาของคุณเพื่อสร้างเงินคุณไม่สนใจคุณไม่ดูต่อคุณแน่นอนที่สุดค่ะวิชาที่เราเรียนมามันไม่มีวันขยายตัวค่ะ นะคะวิชาที่คุณเรียนมาไม่มีวันขยายตัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้วิชาคุณขยายตัวอย่างที่ครูบอกค่ะเราต้องนำมันออกมาใช้ทีทีถึงถึงบ่อยบ่อยแล้ววิชาที่เราเรียนมาเพียงเล็กน้อยมันจะถูกขยายของมันอัตโนมัติมันไม่มีใครหรอกนะคะทุกคนเรียนมาก้อนเท่านี้นั่งเฉยเฉยไม่ทำไม่ลงมือปฏิบตัติเรียนมาแล้ว ไม่ลงมือปฏิบัติแล้วก้อนมันจะใหญ่ขึ้นมันเป็นไปไม่ได้มันมีแต่ก้อนเท่าเดิมกับหุบลงแต่ถ้าเราเรียนอะไรมาหรือเรารู้อะไรมาเราฝึกฝนอย่างต่อเนื่องมันใหญ่ขึ้นนะคะเพราะทุกอย่างค่ะทุกคนจริง,รงๆแล้วมันเป็นการทุกสิ่งอย่างนะคะจะสําเร็จได้เกิดจากการตีความของเราทั้งหมดเลยอย่างเช่นครูบอกเมื่อกี้ถ้าคุณอยู่ห้องเช่าแล้วคุณยังตีความว่าคุณจนครูถามคุณนิดนึงจิตประสาทของคุณเนี่ยมันรับแต่คําเนี้ย แล้วเมื่อไหร่คุณจะรวยคุณต้องบอกเขาว่าวันนี้ฉันอยู่จุดนี้เพื่อที่ฉันจะโดดไปอยู่จุดที่สูงให้ได้แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการอยู่จุดที่เราอยู่วันนี้มันคือการไม่ได้ตัดสินเราว่าเราจะไปอยู่จุดสูงสุดไม่ได้นะคะแต่วันนี้คุณต้องภูมิใจในสิ่งที่คุณมีคุณเป็นในวันนี้ก่อนไม่ว่างานที่คุณทำไม่ว่าเงินที่คุณมีไม่ว่าสามีที่คุณอยู่ด้วยไม่ว่าลูกคุณอย่างเงี้ยคุณมีอะไรภูมิใจในตัวลูกคุณบ้างไหม หลายคนอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นบังคับให้เรียนคุณได้ดูไหมตอนนี้คุณหมอเอกชนไอ้คุณหมอรัฐบาลคุณหมอค่ะทยอยลาออกกันเป็นแบบโอ้โหต่อไปนี้คุณจะจะมีหมอรักษาคุณกันไหมอะถ้าคุณไม่รักษาใจตัวเองไม่รักษาตัวเองไม่รักษาโรคด้วยตัวเองอะพ่อแม่หลายคนบังคับอยากให้ลูกเป็นหมออะลูกโอ้โหแบบเต็มไปหมดเลยทุกคนคะ ใช่พี่ลูกต้องภูมิใจในวันนี้แม้วันนี้คุณยังไม่เท่าใครครูภูมิใจตั้งแต่ครูอะแบบบางทีมันก็มีเสียใจแหละทุกคนมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราฝึกแล้วไงเราฝึกแล้วเราฝึกแล้วเราก็ภูมิใจตั้งแต่วันที่เรามีรถกระบะวันที่เราซื้อรถมือสองรถเก่งคันแรกคือรถมือสองภูมิใจในทุกช็อตให้ได้แบบเนี้ค่ะเหมือนตอนเนี้ยพ่อแม่ก็อยากภูมิใจกับลูกส่งลูกไปเรียนหมอแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกทางของเขาเองอย่าไปบังคับเขาเพราะเขาเหนื่อย เหมือนกันลูกครูก็เหมือนกันลูกครูไม่ได้ดีกว่าลูกใครแต่ครูทําความเข้าใจกับลูกเมื่อตอนวัยรุ่นเราก็ยังมีเกเรเมื่อตอนวัยรุ่นเราก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยเราแค่เรียนรู้แล้วทําความเข้าใจบอกรักยิ้มกอดกันนั่งดูทีวีกันกอดกันลูกกันอะไรแบบเนี้ยค่ะมันคือการแสดงความรักเล็กๆแต่มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนครอบครัวได้จริงๆมันทําให้ครอบครัวครัวค่ะมีความสุขมันทําให้ ค่ใจเราสุขทุกอย่างสุขอะค่ะนะคะอ่ะทีนี้ทุกคนเหมือนที่ครูบอกไว้ว่าทําไมครูถึงได้ทําไมครูถึงดูดอันนั้นดูดอันนี้ได้ทําไมคุณมาฟังนะเพราะว่าพลังงานความเชื่อค่ะหรือพลังงานภายในของเราอะค่ะอย่าให้มันอยู่แค่เป็นแค่ความเชื่อธรรมดาเราต้องสามารถใช้พลังงานที่เรามีทั้งหมดอะคะ่ะสร้างความเชื่อใหม่ให้ได้ สมมุติว่าครูบอกคุณว่าเนี่ยกําไรหินเป็นกําไรหินที่ตั้งแต่ใส่มาทุกคนเชื่อไหมความโชคดีถาโถมเงินทองไหลมาเทมามันเกิดปาฏิหาริย์อย่างน่ามหัศจรรย์จากการที่ครูใส่หินครูมีความเชื่อทั้งหมดทั้งมวลที่ครูมี ทำไมชีวิตครัวมันก้าวกระโดดเพราะครูนับถือแม่นางกวักส่งบุญให้แม่นางกวักทุกวันส่งบุญให้เทพเทวดาภพภูมินี้ทุกสรรพสิ่งเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนให้เดินทางไปไหนให้พระแม่ธรณีเปิดทางลูกจะเดินทางไปไหนให้พระแม่ธรณีเปิดทางให้ลูกเดินทางแล้วร่ํารวยมีเงินไหลเข้าโชคดีเจอกลยาณมิตรเจอเพื่อนที่ดีเจอคนที่ดี ก่อนออกจากบ้านต้องขอพระแม่ธรณีให้เปิดทางเดินทางเมื่อไหร่ทุกคนไม่ว่าจะไปเที่ยวไหนไปเกาะกลับมารับเงินเป็นล้านไปเกาะกูดหาพี่ออนกลับมารับเงินเป็นล้านไม่ว่าเราจะไปไหนไม่ว่าเราจะทำอะไรพระแม่ธรณีเปิดทางนี่คือสิ่งที่มันเชื่อในสิ่งที่มันมองไม่เห็นแต่ครูบอกเรานะว่าให้แหกกฎว่าพลังงานที่มันมองไม่เห็น คุณต้องแปลงให้มันเป็นพลังงานที่จับต้องให้ได้อะทีนี้ไหนๆก็พูดเรื่องที่หินขออนุญาตเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้คุณฟังหลายคนอาจจะยังไม่เคยฟังหลายคนเคยฟังแล้วมาฟังซ้ำเพื่อให้คุณได้เห็นภาพอะไรที่มันแบบมหัศจรรย์มากๆครูจะมีคลิปเก็บหินนะคะหลายคนสงสัยว่าเก็บทำไม ครูเคยไปเฉลยให้ฟังแล้วว่าเก็บทําไมแล้วทําไมต้องเก็บหินทุกคนคะการเก็บหินคือพลังงานที่มันจับได้ที่มันจับต้องได้แต่หินเมื่อวางอยู่มันก็เป็นแค่หินแต่ถ้าหินที่เรามีความเชื่อว่าเราจะล้างพลังงานด้วยนะหินจะอยู่ที่พระแม่ธรณี หินจะอยู่ที่ดินหินจะอยู่ที่พื้นนั่นหมายความว่าหินทุกก้อนจะถูกมวลรวมของธาตุทั้งหลายกลายเป็นหินถึงแม้หินนั้นจะเป็นหินที่ทําขึ้นหินที่สุดท้ายแล้วหินจะอยู่บนพระแม่ธรณีค่ะหินทุกก้อนเป็นหินมาจากพระแม่ธรณีไม่ว่าวันนี้เขาจะไปเจอหินที่ไหนเขาจะไปเจอแร่ธาตุที่ไหนเขาจะไปเจอหินอะไรก็ตามทุกอย่างนะคะ คลิปเก็บหินมียอดวิว1.7ล้านนะคะในท,ทีกรี๊ดไหมคะคลิปเก็บหินมีคนดู1.7ล้านนะคะทุกคนคะหินเป็นพลังงานของพระแม่ธรณีนะคะสวัสดีค่ะคุณยายปุ้ยคุณแม่ครูเองนะคะคุณแม่บอสพี่อูครูพี่ป่านนะคะอ่ะหินเป็นหินที่อยู่ที่พื้นดินคือคือ พระแม่ธรณีเป็นผู้รักษาเป็นผู้ที่ดูแลหินนะคะท่านไม่ได้เป็นนั่งเฝ้าหินนะคะทุกคนแต่หินน่ะอยู่บนพื้นธรณีทีนี้หินถูกรวมมาแบบโอ้ดินน้ำลมไฟนะคะทุกคนไม่ได้เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเป็นหินแล้วครูค่ะมาฝึกให้ทุกคนล้างพลังงานหินแล้วลองเชื่อเรื่องหินเหมือนที่ครูเชื่อคุณเชื่อไหมว่าเมื่อก่อนครูมีหินจากแม่ของครู ที่เชื่อเรื่องหินแต่ครูไม่เชื่อแม่ครูเชื่อเรื่องแม่นางกวักครูไม่เชื่อนะคะทุกคนครูไม่เชื่อครูเฉยเฉยไม่ใช่ไม่เชื่อไม่ได้ลบหลู่แม่ครูมีแม่นางกวักทุกขนาดทุกแบบเลยที่แบบเป็นข้าวสารข้างในที่เป็นแบบมวลหินที่เป็นสีดําเป็นนินเป็นอะไรแม่ครูมีแม่ครูชอบเพราะว่าแม่ครูค้าขายมาตั้งแต่เด็กแม่ครูจะชอบแม่นางกวักมากครูมีหน้าที่เปลี่ยนน้าแดงให้แม่นางกวักแต่ไม่เคยเชื่อ เปลี่ยนไปบ่นไปอะทุกคนก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้แม่ไปงั้นอะแต่ก็ไม่ได้แบบอือะไรแบบเนี้ยทีนี้แม่ครูเสียชีวิตสิ่งที่ครูได้รับจากแม่ก็คือของที่แม่ทิ้งไว้ให้อะค่ะทุกคนแม่ครูไม่ได้ทิ้งหนี้ไว้ให้แม้แต่บาทเดียวเลยนะทิ้งแต่เงินไว้ให้อ่ะทุกคนทิ้งเงินทิ้งทรัพย์สินไว้ให้เต็มไปหมดเลยแล้วแม่ก็ไม่ได้เอาอะไรไปเลยแม่ชอบแม่นางกวักแม่ก็ไม่พาแม่นางกวักไปแม่ก็ไปแต่แม่แม่ก็เอาแม่นางกวักไว้ แม่บอกว่าหินเนี้ยเป็นหินที่ดีมากนู่นนี่แม่ก็ไม่เอาหินไปแม่ก็เอาหินไว้ให้ครูทุกคนคะในในระหว่างที่ครูเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในขณะที่เราเดินทางมาถึงจุดเนี้ยเราเรียนรู้ในสิ่งที่มันแปลกใหม่ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ในสิ่งที่เราแบบว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วในที่สุดพอครูเชื่อเรื่องหินชีวิตครูก็เปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนเริ่มเริ่มมีแม่นางกวัก เริ่มทำแม่นางกวักจากหินจากจากหินหยกจากหินหยกแล้วก็เริ่มมาเป็นแบบแม่นางกวักจากไม้อ่าไม้ขนุนนะคะไม้เป็นไม้ขนุนร้อยปีนะคะเสร็จแล้วทุกคนครูก็เริ่มมาให้ทุกพอเราอ่ะรู้สึกว่าเราฟินน่ะเฮ้ยทำไมเราฟินกับหินทำไมเราแบบเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยลองเป็นกุศโลบายเล่นๆดีกว่าอันนี้คิดเลยนะลองเป็นกุศโลบายเล่นๆดีกว่า เอามาให้ทีมงานลองดียวเว้ยเพราะเราลองคนเดียวเราไปบอกใครใครจะเชื่อวะแต่ถ้าเกิดคนทั้งแบนด์ทำร่วมกันแล้วลองทำพร้อมกันแล้วได้ผลลัพธ์อย่างเงี้ยเฮ้ยมันน่าจะมหัศจรรย์อันนี้คือเป็นสิ่งที่คิดนำเรื่องของการเก็บหินมาเล่าให้ฟังค่ะว่าแต่ยังไม่เฉลยเนาะตอนนั้นให้ทุกคนไปเก็บหินนะคะ ปึ๊บๆขอไม่เล่านะใครอยากรู้คลิปเก็บหินเก็บยังไงรอติดตามเดวนะะในเพจเปลี่ยนความคิดพี่ชินินร้านเดี๋ยวก็ทำคลิปมาเดี๋ยวก็เอาไปลงในเพจแล้วก็หน้าฟีดหรือไม่ก็ในติเตาะนะคะทีนี้ทุกคนรู้ไหมว่าพอครูสอนคุณดูนะโอ้โหตอนนั้นมีคนจับเงินหลักเกิน20บล้านอาไม่เชื่อฟุกหรือเปล่ามาฟังค่ะ เรื่องราวนี้หลายๆคนคุ้นหูนะคะเรื่องหินหลายคนรู้จักมาดามน้องอ้อมาดามอ้อที่อยู่เกาะสมุยนะคะทุกวันนี้ยังคงกินคงใช้สินค้าแบรนด์นุ่งก้าอยู่นะคะแต่ตอนนี้ไม่แทบไม่มีเวลาทำอะไรเลยเดี๋ยวมาฟังนะว่ามาดามอ้อทำไมถึงมากินมาใช้และมาขายสินค้าแบรนด์นุ่งก้าตอนนี้แทบไม่ได้ขายของหมดแล้วนะคะไม่ได้ขายแต่กินตลอด มาดามอ้อค่ะเข้ามาในแบรนด์ดับก้าในปีหกสามซึ่งตอนนั้นโควิดระบาดหนักมากโควิดเพิ่งเริ่มเข้ามาในปีแรกมาดามอ้อค่ะถูกปิดเลยทุกคนถูกปิดเออมาดามอ้อเป็นเป็น,เป,นเป็นเจ้าของรีสอร์ทแล้วก็วิลวล่าวิลล่าเป็นเจ้าของวิลล่าแล้วเจ้าของสปาสปาสปานะคะที่เกาะสมุยระดับหลักเป็นหลายร้อยละตีไปพันล้านเลยระดับพันล้านเลย เกาะนั้นเป็นของเขานะคะเป็นโฉนดเขาเป็นของเขาทั้งหมดไม่ได้แบบทั้งแบบเยอะมากแล้วเสร็จแล้วอะค่ะพอพอถูกปิดนะคะกระตุนบอกจําได้นะคะมาดามพี่อ้อน่ารักใช่ค่ะน้องตาลพอถูกปิดเพราะว่าโควิดระบาดท,ทาให้ตอนนั้นนะคะมาดามอ้อกําลังกับกึ่เออกำลังเลยนะนําเงินที่มีทั้งหมดนะคะเพื่อบิวต่อเติมทำอ่า สปานะคะทุกคนกำลังทําวิลล่าเพิ่มกำลังปรับปรุงสปาและทำวิลล่าเพิ่มเพราะเศรษฐกิจกำลังบูมเลยใช้เงินสดส่วนตัวกว่าร0อยล้านบาทนะคะทุกคนกว่าร้อยล้านบาทเอามาทําวิลล่าแล้วใช้ใช้ที่ดินและก็สปาที่ตัวเองมีทั้งหมดเอาเข้ากู้อีกกลายเป็นมูลค่าเป็นร้อยรยล้านในการที่ทั้งกู้ทั้งเงินสดหมดเลย หมดเลยค่ะจากเป็นมหาเศรษฐีเงินก็ไปอยู่ในวิลล่าอยู่ในสปาอยู่กู้หมดเลยนะคะทุกหนักมากเพราะมาดามพี่อ้อมาดามน้องค้อจะเรียกเขาว่าน้องอ้อนะคะมาดามน้องอ้อเนี่ยเขาเป็นคนทำงานไม่เคยหยุดงานเป็นคนบ้างานเป็นคนชอบทำงานแล้วทำให้พอเกิดวิกฤตแบบนี้นางเครียดหนักมาก เครียดจนแบบว่าไถมือถืออย่างเดียวเลยเครียดจัดมากจนมาเจอนบะเก้ามาเจอครูตอนที่ครูพูดเรื่องหินพอดีคุณดูจังหวะของคนนะคุณดูจังหวะนะว่าเขาดูดอะไรมากันมาดามอ้อก็เข้ามาในช่วงที่ครูสอนเก็บหินพอดีแล้วตั้งแต่ตอนนั้นนะคะตอนนั้นเศรษฐกิจแย่มากแล้วนะคะเขาปิด เขาปิดเลยนะเขาปิดเกาะเลยนะนักท่องเที่ยวไม่เข้าเลยนะคะตอนนั้นทีนี้ทุกคนเชื่อไหมพอเข้ามาฟังครูด้วยความที่มาดามน้องอ้อรักหินเป็นชีวิตมากเป็นคนที่รักหินมาตั้งแต่เด็กถึงขั้นเอาหินอะ่ะทุกคนเหมือนแบบคล้ายๆว่าอะไรนะเอาไปให้เขาวาดภาพเป็นหมื่นๆนะเอาหินที่ตัวเองมีอะ่ะเอาไปให้เขาส,สเก็ตภาพอะ่ะ ราคาหลักหลายหมื่นนะคะรักในหินนะคะตอนนั้นล็อกดาวทั้งประเทศใช่เลยนะคะอ่ามิดาวถ้าครูพูดอะไรผิดนะมิดาวช่วยช่วยด้วยนะคะทีนี้ทุกคนพอเข้ามาเฮ้ยถูกจริตเพราะเราพูดเรื่องหินแล้วนางชอบหินแล้วนางทําตามทันทีตอนนั้นนะทุกคนนางจะมีที่ดินอ่ะอ่ะน้องอ้อนะคะขออนุญาตเรียกน้องอ้อเนาะน้องอ้อค่ะทุกคนเขามีที่ดินซึ่งที่ดินอันนี้ค่ะทุกคนเป็นที่ดินที่ อีกไม่ใช่แปลงนี้นะฮะเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่พยายามที่จะทาโฉนโดทุกคนเชื่อไหมใช้ทนายประมาณสี่ห้าคนทําเรื่องไม่รู้กี่ปีผ่านแบบหลายปีมากใช้เงินหลายแสนมากค่ะไม่เคยได้ที่ดินแปลงนั้นเป็นโฉนโดให้ในายให,ให้ให้แบบเขาเรียกอะไรนะให้ทนายความอะค่ะวิ่งกันแบบโอ้โหไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีใช้ในเอชใช้ทนายความประมาณสี่ห้าคนในการที่จะยื่นทําเป็นโฉนโด เพราะถ้าเป็นโฉนดก็จะสามารถยื่นกู้หรือขายได้คุณเข้าใจไหมไม่สามารถทําได้จิตตกทุกทางมันไม่มีทางออกเลยเป็นหนี้เงินก็หมดหนี้ก็เป็นแล้วธุรกิจก็เงียบไม่มีนักท่องเที่ยวเพราะเขาปิดเขาปิดเขาปิดเลยนะคะเขาล็อกดาวน์หมดเลยจากนั้นค่ะพอฟังครูตัดสินใจเลยตอนนั้นตัดสินใจอย่างเดียวเลยจะเชื่อครูแบบร้อยเปอร์เซน ทุกคนคะเขาระดับพันล้านน่ะแล้วการที่เขาย่อตัวมาเชื่อครูเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันนะคะแต่วันนั้นเขาบอกแล้วว่าเขาไม่มีหนทางเขาพยายามแบบหาหนทางหาเพื่อนหาหาอะไรทําหารายได้เสริมอยากมีรายได้เสริมละเพราะว่ามันเป็นคนชอบทํางานแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ดูถูกเงินอยากมาขายออนไลน์อยากเข้ามาอะลองดูซินูน่นนี่นั่นเลยมาเก็บหิน ปรากฏว่าทุกคนเก็บหินแล้วไปอธิษฐานจิตอย่างที่ครูสอนไปขอไปอธิษฐานขอพี่หินทําเหมือนที่ครูสอนทุกอย่างแล้วอธิษฐานขอว่าขอให้โฉนดแปลงนั้นนะ่ะขอให้ที่ดินแปลงนั้นนะ่ะขอโฉนดได้ทีเถอะขอพี่หินเลยขอให้หมดหนี้ ขอให้เงินไหลามาเป็นก้อนใหญ่ๆอะทุกคนปรากฏว่า88วันปลดหนี้ได้22ล้านบาทค่ะกรี๊ดไหมคะจากการขอพี่หินได้แค่88วัน88วันปลดหนี้ได้22ล้านบาทผ่านไป69วัน ที่ดินที่เคยไม่มีโฉนดกลับขอโฉนดได้แบบไม่จ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวกรีดไหมคะทุกคนที่ดินสามารถนำไปขอโฉนดได้โดยไม่ต้องจ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวทางกรมที่ดินแจ้งมาว่าโฉนดของคุณคุณสามารถมาขอเป็นโฉนดที่ดินของคุณสามารถมาขอเป็นโฉนดได้แล้วนะเพราะตรงนั้นเขาอนุญาตให้เป็นโฉนดทุกคน มันคือมหัศจรรย์มากในวันนั้นยังไม่หมดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะน้องอ้อพอได้โฉนดเป็นหลักไม่ต้องพูดถึงเลยว่ากี่ร้อยกี่พันล้านนะคะที่เป็นโฉนดแบ่งขายเท่าตูดมดนะคะแบ่งโฉนดพื้นเท่าช้างแบ่งขายเท่าตูดมดได้มาอีกยี่สิบล้านบาท ทุกคนคะแบ่งโฉนดที่มีเท่าช้างขายเท่าตูดมดไม่ใชข่ขายได้เท่าตัวมดขายแค่แบ่งขายแค่เท่าตูดมดนิดเดียวขายไปได้ยี่สิบล้านหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็สามารถนําเงินที่ขายได้ไปใช้หนี้ธนาคารแล้วไอ้เงินที่ร้อยกว่าล้านที่ตัวเองจ่ายสดในการก่อสร้างมันก็มีเงินมาแบบอยู่ๆค่ะเขาก็เปิดแบบช่วงนั้นเนาะเขาเปิดชั่วคราวจาได้ใช่ไหมอยู่ๆก็มีการ เปิดชั่วข่าวช่วงนั้นฝรั่งมาดาลงดารามาทุกคนมีเซเลปเข้าไปไปทาคลิปให้มีเซเลปเข้าไปแล้วก็ถ่ายคลิปทําให้รีสอร์ทของน้องอ้อโด่งดังในพริบตาฝรั่งเปิดประเทศปุ๊บดิ่งมาที่นี่ที่เดียวเลยคนแน่นคนเยอะคนแบบโอ้โหหัวฟูกันเลยทีเดียวทําให้มีเงินในการหมุนธุรกิจทําให ร้อยล้านที่ลงไปจนถึงทุกวันนี้ทุกคนแค่ดีดนิ้วเงินร้อยล้านก็กลับมาแล้วเพราะรายได้หลักของตรงนี้ค่ะเปิดขายอยเชอร์ใช่เลยแล้วก็ตัวเองก็ไปเปิดขายอยเชอร์แป๊บเดียวหมดเกลี้ยงตับค่ะเป็นทัวร์ครูก็หนึ่งในดันที่ซื้อเดลกาแต่ไม่ได้ไปนะคะครูก,ก็เป็นคนหนึ่งนะคะซื้อให้ผู้บริหารด้วยเดกทุกคนแต่ไม่ได้ไปนะคะ เพราะว่ามันติดโควิดอีกรอบหนึ่งก็เลยไม่ได้ไปก็ยาวมันจะถึงทุกคนนี้ก็ยังไม่ได้ไปนะคะนี่แหละค่ะทุกคนค่ะแม่แม่แม่แมน้องอ้อบอกว่าแม่มีไบเชอร์ะไปเมื่อไหร่ก็ได้น่ารักมากเลยเด็กการนดองอ้อค่ะนะคะเขาเป็นคนน่ารักจริงๆนะคะเขาคนน่ารักจริงๆน้องอ้อนะคะอยู่ที่เกาะสมุย คนใช่ไหมไม่มีอีกโก้ไม่อะไรเลยออกมาไลฟ์ออกมาเอา,เอาเอาลูกมาไลฟ์ด้วยเป็นไงลูกกินชาแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นระดับเศรษฐีพ,พันพันล้านแต่ไม่มีอีกโก้อะไรเลยนะคะ อาจารย์ป๊อบสวัสดีค่ะทุกคนค่ะอาจารย์ป๊อบนะคะเป็นอาจารย์ของครูนะคะมาอยู่ในช่องทางทีทีนะคะช่องทางติตตอนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจจะเลื่อนมาเจอนะคะสวัสดีนะคะอาจารย์ทาง FB สวัสดีอาจารย์ของครูหน่อยนะคะก็คืออาจารย์ป๊อบนะคะที่หลายคนรู้จักนะคะดังมากนะคะดังท่านดังมากในช่องทางทุกช่องทางเลยนะคะอาจารย์ป๊อบนะคะทีนี้ หลังจากนั้นค่ะทุกคนแม่ออก็มีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเป็นไงคะโอ้โหทุกคนนางงานแน่นไม่มีเวลาติดต่อต่างประเทศคนเข้าแน่นทุกวันไม่ว่าจะอะไรแบบคนแน่นนั่นแหละค่ะทุกคนจากการขอพี่หินทําไมตอนนั้นเขามีหินแล้วทําไมเขาไม่เห็นอันนี้เพราะอะไรรู้ไหม เขาชอบหินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรชอบเป็นชีวิตจิตใจแต่เขาขอไม่เป็นเข้าใจหรือ,อยังคะการขอหินไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่มันเป็นการทลายความเชื่อที่เราไม่เคยเชื่อแต่มันเป็นการแหกกฎทะลุมิตินะคะเอา้ามีคนให้ขอไม่ไปขอไปขอหิน ก็คนกูเคยขอได้จะที่ไหนล่ะบ้าหรือเปล่านะคะก็เพอขอคนไม่ได้แล้วก็ไปขอหินอย่างเงี้ยมันคือการทลายความกลัวทลายกำแพงทลายมิติเข้าใจไหมคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกฎของ NLP ค่ะมองผ่านความกลัวให้ได้อย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเมื่อคุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันจึงเป็นไปไม่ได้ ต้องเก็บหินตามทางใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะหินเนี่ยจะต้องเก็บบริเวณบ้านหรือที่ทํางานหรือที่เรานอนพักอะค่ะแต่จะต้องอยู่นอกชายคาแล้วจะต้องเป็นหินที่ไม่ใช่เก็บหินกรวดหินอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะต้องเป็นหินที่เราเฮ้ยไม่ใช่แบบไปโคแบบมันจะต้องเป็นหินที่เราไปแล้วเราแบบเฮ้ยอยู่นอกชายคาแล้วเป็นหินที่เรารู้สึกว่ามีรูปร่างแปลกๆหรือมีรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสีแปลกๆเฮ้ยมันเป็นหินที่แบบสวยว่าสวยแปลก อะไรประมาณนี้ค่ะนะคะหินไม่ใช่ของวิเศษหินก็คือหินหินคือแร่ธาตุที่ดินน้ำลมไฟมารวมตัวกันจึงก่อเป็นหินแต่คุณอย่าลืมนะคะเมื่อคุณใส่พลังให้กับอะไรสิ่งนั้นจะย้อนกลับคุณเสมอยกตัวอย่างสมมุตินะคะใครที่นับถือเทเวสวรรณแน่นอน เวลาคุณไปขอพรหรือคุณไปกราบไหว้ขอท่านอ่ะท่านเคยยื่อนอะไรให้คุณไหมคุณไปขอนั่นขอนี่แล้วคุณเอามือมาอย่างเงี้ยท่านยื่นไหมไม่ค่ะก็เหมือนหินนั่นแหละแต่เราจะรู้ได้เฉพาะตัวเราว่าท่านมีพลังท่านจะประทานพรให้เราท่านจะให้เราไปเจอคอนเน็กชันท่านจะให้หนทางสว่างแก่เราท่านจะให้เราเป็นผู้โชคดีถูกหวยถูกรตอรี่ท่านจะทำให้เราแคล้วคลาดปลอดภัย นี่คือสิ่งที่มันเป็นจิตใต้สำนึกที่เราคิดกันอยู่แล้วเหมือนกันเราขอหินหินก็ไม่ได้แบบว่าแบ้มือมาเอาเงินไปแต่หินเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดีหินที่เราเก็บมานำไปล้างนะคะเก็บตอนไหนเวลาไหนมีบอกหมดเลยนะคะตอนนี้ขออนุญ,ญาตไม่พูเพราะถ้าพูดแล้วยาวมาก หินนะคะเก็บตอนไหนล้างยังไงเอาไปตากแล้วเก็บเวลาไหนเอาเข้าบ้านไม่ต้องมาสวดมนต์บูชานะทุกคนแค่คุยกับหินก็พอเหมือนเราบ้าบ้าบองบองอ่นะทุกคนเพี่หินวันนี้เขาจะไปต่างจงาังหวัดพี่หินไปด้วยป่าวไม่ต้องเก็บก้อนใหญ่มากเดี๋ยวจะต้องหอบขึ้นรถไปเยอะเอาเก็บก้อนพอดีพอดีเวลาไปไหนเอาใส่กระเป๋าไปด้วยเป็นพี่หินแห่งความโชคดีอะไรอย่างเงี้ยหรือพี่หินพี่หินอยู่บ้านนั่นแหละนะ ี่หินจะได้ดูแลบ้านเวลาซั์มารอหน้าบ้านหรือว่าเงินมารอหน้าบ้านเป็นล้านๆพี่หินจะได้แบบว่าเปิดรับอย่างเงี้ยมันเกิดจากการแบบพูดสิ่งดีๆอะค่ะเหมือน NLP ไหมคะมันคือ NLP ดีๆนี่เองนะคะใครอยากรู้อ่าใครอยากรู้เรื่องเก็บหินให้ทักทีมงานนบก้าได้ทุกคนนะคะคุณเซิร์ชคำว่านโก้าคุณเจอใครคุณทักไปแล้วขอคลิปเก็บหิน เพราะทุกคนในแบรนด์นุบก้าเก็บหินค่ะถึงได้รวยเป็นร้อยล้าน50ล้าน30ล้าน10ล้าน5ล้าน1ล้านแล้วก็ไล่ลงมานะคะคนที่อยู่แบรนด์นุบก้าไม่มีใครไม่มีไรายได้นะคะการันตีล่าสุดพี่หนึ่งพี่หนึ่งไปไลฟ์กับพี่นาแล้วก็นาจิตนาจิตได้ผลลัพธ์จากชานุกา้านาจิตได้ผลลัพธ์แล้วแบบชอบประทับใจมากนาจิตเลยตัดสินใจเปิดชา100กล่อง จะไปกินเองแล้วเผื่อจะได้ลองขายด้วยยังไม่ทันได้ขายนะจิตขายไปแล้ว40กล่องเห็นไหมคะสร้างรายได้ทันทีจากการแค่อยากจะกินนบเกเป็นแบบนี้ค่ะ n นบเกจะเป็นลักษณะที่ขายแบบ NLP ไม่บังคับขายไม่พูดเวอร์เอาตามความจริงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนบกทุกคนจะรู้เรื่องการเก็บหินนะคะทักไปได้เลยเราไม่ได้ให้คุณไปทักแล้วเราจะเอาคุณมาเป็นลูกค้านะคะคุณไม่ซื้อไม่อะไรของเราไม่เป็นไรเลย น้ก้าวทั้งแบรนด์แบ่งตันฟรีค่ะนะคะแต่ถ้าคุณอยากสุขภาพดีนะคะทุกคนคุณต้องอุดหน,นุนชาโน้ปะก้าวนะคะนะ,ะ,ะทีนี้ต่อคุณคิดดูนะคะหลายคนที่ขอพี่หินอ่ะแล้วเสร็จแล้วเมื่อกี้นะเล่าเรื่องอน่าจิตนจิต ขายได้4 4สี่สิบนจิตเปิดร้อยกลายเป็นว่าพี่หนึ่งพี่หนึ่งเป็นทีมงานไม่ใช่เป็นทีมงานเป็นคนที่เป็นญาติกันที่เป็นคนขายชาให้กับน,นจิตกลายเป็นว่าพี่หนึ่งก็มีพลังเพราะเห็นน้าขายได้เพราะรู้สึกว่ามันดีพี่หนึ่งก็เลยเปิดชาไปสามร้อยกล่องค่ะเอา้ากรี๊ดมันง่ายแบบนี้ อยู่นพเก้ามันง่ายแบบนี้แล้วค่ะยา,ยากไม่ได้ต้ people, anyone, องง่ายเท่านั้นเดกะยากไม่ได้ต้องง่ายเท่านั้นใครไม่อยู่นพเก้าเรายากทําไม่ได้นี่ไปหลายคนแล้วนะคะเพราะน้เก้าชอบความง่ายค่ะขายแบบง่ายๆไลฟ์แบบง่ายๆทําคลิปแบบง่ายๆลงแบบง่ายๆ่ตอบแบบง่ายๆไม่ต้องยากไม่ต้องไม่ต้องฝืนไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะคะเพราะเราเป็นเราเวอร์ชันง่ายๆเราก็จะได้ง่ายๆนะคะครูจึงมี เคล็ดลับประจําตัวเองนะคะทุกอย่างต้องง่ายๆสบายๆแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ทีนี้คุณอยากรู้ไหมว่าทําไมไม่ออทําไมไม่ใช่แม่อ้อค่ะทําไมน้องอ้อมาดามน้องอ่ค่ะนะคะพี่หนุ่มจากไม่เคยเชื่ออ่าอ่อ่พี่หนุ่มอ่ะเล่าเรื่องพี่หนุ่มตป๊บนึงนะคะพี่หนุ่มจากไม่เคยเชื่ออะไรสักอย่างค่ะอ่ะไปแล้วนะคะ จากไม่เคยเชื่อยังไปเก็บหินค่ะวันนั้นเก็บยังวันนั้นเก็บปุ๊บได้รับโชคทันทีเจ็ลักเอากรี๊ดนับนิ้วค่ะนับนิ้วนับนิ้วค่ะนะคะนับนิ้วค่ะเดหลักนะคะจากการเก็บหินนะคะเขาเป็นผู้ชายด้วยนะคะทุกคนแล้วเป็นผู้ชายที่กำยำโลแบบโวยหล่อคันเทบอ่ะพี่หนุ่มนะคะ ใครที่อยู่แบรนด์นบเก้าพี่หนุ่มพี่อูพี่แดงนี่ผู้บริหารนะคะหล่อมากทุกคนแล้วไปดูเมื่อ5้าหปีที่แล้วนะดำอ้วนแข่งกันดำแข่งกันอ้วน3บอสนะคะตอนนี้เป็นไงแข่งกันหล่อค่ะแล้ว3บอสนี่สามผู้บริหารนี่ไม่เคยทําสัญญกรรมนะเธอเขาเป็นผู้ชายแมนมึกๆแต่เขาใช้แต่เขาใช้แป้งนบเก้าเพราะว่าโดนเมียบังคับนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันเป็นฝุ่นนะ แต่เป็นแมนบุกๆเลยนะคะเขายังเก็บหินเลยทุกคนเก็บหินกันทุกคนก็เลยเป็นไงรับเงินกันทุกคนนะคะวันนี้ทุกวันนี้เวลาที่พี่หนุ่มสวดมนต์ยังส่งบุญให้พี่หินอยู่เลยใช่พี่ลุงเราเหมือนกันพี่หินจะอยู่บนหัวนอนนะคะแล้วเวลาเราอ่ะเหนื่อยอ่ะทุกคนแม้จะแกงพ่อเวลาเราเหนื่อยเราคุยกับพี่หินทุกคนหลายอาด หลายคนอาจจะมองว่าบ้าไร้สาระทุกคนลองเอาความมีสาระมาคุยกับคูสิเวลาคุณเหนื่อยคุณท้อแล้วคุณไปคุยกับคนน่ะเราเหมือนเอาความเหนื่อยความท้อของเราไปยัดใส่คนอีกคนนึงโอ้ยเหนื่อยจังเลยท้อมากมันมัน,ม,นมันแบบว่าอูมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันทุกข์ละทมมันแน่นอนมันเป็นการระบายระหว่างคุณระบายใส่คน กับคุณเอาข่าวดีไปส่งคนคุณคิดว่าคนที่รับเขาชอบอันไหนวันนี้คุณเอาอาหารเน่าบูดไปให้เขากับคุณเอาของกินที่แบบทุเรียนหมอนทองราคาโลละหมื่นสองไปให้กับคุณเอาอาหารเน่าบูดไปให้ถ้าเราเป็นผู้รับอะต่อให้เราไม่กินหมอนทองเราก็ขอรับหมอนทองแต่เราจะไม่รับอาหารที่เน่าคุณเข้าใจเนาะ พราะฉะนั้นครูอค่ะอยากจะบอกทุกคนเลยว่าเราอ่ะไปพูดกับคนคนก็จะทุกไปกับเราเราก็เลยเลือกไปคุยกับพี่หินนะคะฟินกับกทุเรียนตาตาบอกนะคะครูก็เลยเลือกที่จะไปคุยกับหิน พี่หินวันนี้เหนื่อยมากเลยวันนี้ทํางานเยอะมากสมองไม่แล่นแล้วเบลอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จับพี่หินมาลูบทุกคนมันเหมือนมีความรู้สึกว่าเราเราได้กําลังใจเราได้รับพลังงานจากพี่หินนะทุกคนเราก็รูปเขาแล้วก็มองเขาเนี่ยครูเป็นแบบนี้ทุกคนเราก็มองเขาอ่ะเราก็ขนลุกบอกพี่หินขอกําลังใจหน่อยนะขอให้ผ่านได้นะขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่สดใสนะขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่โคตรโชคดีนะพี่หินนะรับทรัพย์ลัวๆๆนะพี่หิน เป็นแบบนี้เพราะเราไม่สามารถไปทำแบบนี้กับใครได้ครูจึงถ่ายพลังไปหาพี่หินแล้วพี่หินเขาก็เมตตาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครจะตีความว่าเราบ้าเราไร้สาระหรือใครจะตัดสินเราปล่อยเลยทุกคนปล่อยเป็นเวรเป็นกรรมของใครของคนนั้นเลยถ้าเราเชื่อแล้วเรารวยถ้าเราเชื่อแล้วเรามีความสุขแล้วเวลาเราเชื่อเราก็ไม่ทาให้ใครเดือดร้อนครูถามหน่อยเวลาครูขอพี่หินมีใครเดือดร้อนไหมล่ะ เวลาครูขอพี่หินแม่ครูเดือดร้อนไหมพ่อครูเดือดร้อนไหมไม่พ่อครูอ่ะขอด้วยหัวใจของครูแล้วครูก็คุยกับพี่หินยิมอะไรเงี้ยแล้วเวลาจะไปไหนพี่หินสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฝ้าบ้านให้หนูด้วยนะคะถ้ามีเงินมีทองจะไหลามาร้อยล้านพันล้านนี่เปิดรับเลยแล้วค่ะแต่ถ้ามีโจรมีอะไรเข้ามานี่ถีบไปให้ไกล <laughs> นะคะ <laughs> เออแล้วก็ถ้าเราคุยแบบนี้กับใครเราคุยไม่ได้ทุกคน มันคุยไม่ได้มันต้องมันต้องคุยกับอย่างนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นชินกับสิ่งนี้ค่ะขอบพระคุณสําหรับหัวใจนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะเป็นกําลังใจที่นะคะครูก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆเราได้มาแล้วไปขายยังไงนะคะอย่าไปได้ขายแนละ้เดี๋ยวไปศึกษาแป๊บนะคะแต่ก็ขอบคุณนะคะนี่แหละทุกคนเป็นความเชื่อที่ มันต้องแหวกกดน่ะมันต้องแหกกดอ่ะน่ารักขอบคุณค่าน้องตาลน,นะคะอ่ะทีนี้ทุกคนมาดูนะคะถ้าเกิดวันนี้เราอะค่ะยังไม่สามารถดูดได้ยังไม่สามารถใช้กด NLP ได้เราต้องเริ่มจากจุดเล็กเล็กเริ่มจากจุดที่จับต้องไม่ได้ แล้วทําให้มันเป็นสิ่งที่จับต้องได้ยกตัวอย่างอะครูครูพูดให้ชัดเลยหนูจะได้ทําตามทุกคนคะบางทีอะเทพเทวดาเรามองไม่เราไม่เคยเห็นเทพเทวดาครูไม่เคยเห็นครูต้องบอกแบบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูก็แทบไม่เคยเห็นต้องใช้คําว่าแทบไม่เคยเห็นในฝันก็ไม่ได้ว่าเห็นนะนั่นก็คือแค่ฝันแต่ครูขอแบบไม่มีอะไรอะมันเหมือนการขอพรผู้ใหญ่การขอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเราไม่รู้ท่านมีจริงไหมแต่เราขอพรท่านอุย้ยขอให้หนูอะแบบร่ำรวยนะคะขอให้หนูประสบความสําเร็จสุขภาพดีอะไรเราก็ขอไปตามนิสัยของเราตามจริตใครไม่ชอบขอก็ไม่ต้องขอแต่ครูชอบขอครูก็ขอเสร็จแล้วอะเวลาเขาให้เราต้องเฮ้ยต้องรู้นะว่าเวลาขอมันไม่ได้ใช้อะไรขอเลยมันก็แค่นึกคิดปากก็พูดไปจิตก็นึกไปว่าขอนั่นขอนี่ แต่เวลาได้มันต้องเป็นหลักฐานให้จับต้องได้อย่างเช่นคุณขอไม่รู้ว่าคุณขออะไรแต่พอคุณถูกหวยหรือถูกลอตเตอรี่คุณกลับไม่เคยอวยเลยว่ามาจากไหนคุณกลับไม่ได้เคยมีความรู้สึกสำนึกรู้คุณเลยว่าสิ่งนี้อาจจะมาจากแม่นางกวักก็ได้อาจจะมาจากพี่หินก็ได้อาจจะมาจากข่าวดีที่คุณมูอาจจะมาจากน้ำหอมอาจจะมาจากลิปสายมูอาจจะมาจากอะไรก็ได้ซึ่ง แต่มันคือหลักฐานที่เอามาโชว์ได้แต่มันคือหลักฐานทางใจของคุณได้แล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมาหาคุณแบบให้คุณอะเปลี่ยนจากพลังงานที่คุณมองไม่เห็นนะคะทุกคนมาเป็นการจับต้องได้ของผลลัพธ์นั้นๆเข้าใจแล้วใช่ไหมคะนี่แหละค่ะทุกคนคือสิ่งที่ครูอยากจะบอกคุณว่ามันไม่ใช่ไม่มีอยู่จริง แต่เพียงแต่เราไม่เห็นเพราะเขาให้เราเป็นตัวเป็นตนเป็นตอนเราก็บอกว่ามันฟลุกอย่างเช่นไปขอหลวไปขอลูกอยากได้ผัวอยากได้ลูกตอนไปขอนอุโอ้โหขอไปหมดเลยขอต้นไม้ก็ขอขอพี่หินก็ขอขอทุกกระสิ่งจริงกระเบลที่มันขอได้ที่ขอได้ไปขอวัดนั้นวัดนี้ไปไปขอหมดเลยอยากได้ลูกอยากได้หลวตอนขอ มันคือสิ่งที่มองไม่เห็นต้องอวยด้วยค่ะใช่เลยค่ะต้องขอบคุณสุดจิตสุดใจเป็นการสะกดจิตสมองให้สมองทํางานถูกต้องค่ะอย่างอุกฤษด้วยถูกต้องเลยต้องอย่างอุกฤษก็คืออย่างอุกฤษไม่ใช่บังคับตัวเองนะคะเหมือนทําอย่างต่อเนื่องอย่างมีความสุขนึกขึ้นได้ก็ทํานึกขึ้นได้ก็ขอก็เหมือนการขอผู้หลักผู้ใหญ่แต่ทุกคนคะ การที่เราเดินไปแล้วเราไปเห็นน้าปู่ย่าตายายทวดบรรพุรุษของเราหรือนะ้าเราป้าเราลุงเราแล้วเ,เราเดินไปป้าหนูขอหน่อยหนูจะได้หมดนี่ตอนนี้หนูมีนี่ห้าล้านหนูขอตังค์หน่อยหนูจะได้หมดนี่ไม่โดนเขายันออกจากบ้านก็บุญถมไปแล้วนะคะแต่คุณขอแบบนี้กับองค์เทพกี่ครั้งท่านก็ไม่เคยยันคุณเลยคุณขอจากพี่หินกี่ร้อยรอบพี่หินก็ไม่เคยยันคุณออกไปไหนแต่ถ้าคุณไปขอแบบนี้จาก ญาติผู้ใหญ่เขาก็คิดว่าคุณแบบมันบ้าไปแล้วอย่างเงี้ยแต่คุณขอพี่หินไม่มีใครว่าคุณบ้านะเพราะคุณไม่ได้ไปบอกเขาเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อเราเชื่อเมื่อเราแหกกฎได้เมื่อเราแหกกฎทางใจได้อะทุกคนมันมีแต่พลังงานบวกหลั่งไหลมันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่มันจะเป็นพลังงานลบมาไม่มีวันเป็นไปได้ค่ะเพราะจิตเราอะเมื่อทำมันสม่ำเสมอเชื่อมันได้มากพอ รู้ว่าเราคู่ควรที่จะได้รับมันก็จะได้รับเหมือนวันนี้ถ้าคุณไม่เปลี่ยนถ้าวันนี้คุณไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเมื่อไหร่คุณจะได้รับและจะที่รักทำเดิมๆมากี่ปีแล้วจะบอกกี่ชาติก็ไม่ได้เนะาะทำแบบเดิมๆมาหลายปีแล้วทุกคนมาเป็นศตวรรษละลองปฏิวัติตัวเองสมัยนะคะ ลองเชื่อสิ่งที่ไม่เคยเชื่อดูถ้ามันไม่ทําให้ญาติพี่น้องเราเดือดร้อนลองทําในสิ่งที่เรามีความสุขดูนะคะเปลี่ยนวันละนิดไม่ต้องท,ทําทีเดียวโอ้โหครูบอกว่าวันหวยออกใส่เสื้อแดงจะถูกหวยทุกคนองค์ประกอบมันเยอะมากเลยนะวันนี้เราให้เงินพ่อแม่ใช้หรือยังเราซื้อของให้พ่อแม่กินไหมเราเบียดอะไรแบบมันมันมันอูโหองค์ประกอบมันเยอะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าใส่เสื้อแดงแล้วจะถูกหวย แต่ถ้าคุณใส่เสื้อแดงทุกวันล่ะทุกวันที่หวยออกล่ะวันไหนหวยออกฉันจะแต่งตัวสวยๆใส่ชุดแดงนะคะแล้วฉันจะแต่งแบบโอโหจัดเต็มเครื่องประดับจัดเต็มเหมือนแบบปันว่ามหาเศรษฐีหล่นลงมาจากท้องฟ้าแล้ววันนั้นฉันจะไม่โกรธใครฉันจะไม่โกรธผัวฉันไม่โกรธลูกนะคะฉันจะยิ้มอย่างเดียวฉันจะใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของฉันทำงานใครจะว่าอะไรฉันก็จะนั่งเยี่มนะคะรอยๆสวย กินอาหารเยมีความสุขโอ้วันนี้ให้เงินพ่อแม่ใช้ดีกว่าเออวันนี้ทําบุญสึกงเดียนหนึ่งเฮ้ยโอนเงินไปทําบุญให้โรงพยาบาลให้สถานอะไรก็ว่ากันไปโอ้ฟิลลิ่งได้ฟิลลิ่งมันมาทุกคนคะไม่งวดใดงวดหนึ่งคุณถูกชัวร์แล้วพอถูกปุ๊บอย่าบอกว่าโอ้ยมันฟุกแม่ทำมาตั้งกาวงวดแล้วเพิ่งมาถูกงวดนี้ฟุกทุกคนคะหลังจากนั้นคุณจะไม่ถูกอีกเลย สมองของคุณมันเตะตัดสมองตัวเองสมองของมนุษย์นี่มันมีพลังเหนืออะไรทั้งปวงเมื่อไหรก็ตามที่คุณก้าวไม่ผ่านในเรื่องของความเชื่อคุณจะกลับไปยืนที่เดิมเสมอและเสมอและก็เสมอเสมอเมื่อได้อะไรอทุกคนทำไมทีมงานของน้องอิ๋วอิ๋วเป็นพยาบาลน้องอิ๋วเป็นทีมงานของครูกิ่ง ทีมงานของน้องอิ๋วถูกไปลอยถูกไปแล้วยี่สิบเก้างวดถูกรอตตลี่ถูขวยยี่สิบเก้างวดจากการขอน้ำหอมอย่างเดียวไม่ได้ขอพี่หินไม่ได้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆแต่ขอน้ำหอมวนน้ำหอมอย่างเดียวพุทธัทงนำมาเงินทำมังนำมาทองสังฆังนำมาของเอหิมะมะเพงเพง่งพาผา,าหาหา,หาลือลือรวยรวยเนี่ยคุณอิ๋วนปเก้าเชียงใหม่จ้านะคะคนนี้เลย ไปถามอิ๋วดูได้เลยว่าจริงหรือไม่จริงจากคนไม่ถูกหวยกลายเป็นคนที่ถูกหวยมาแล้ว,วยี่สิบเก้างว่ออิ๋วดิลเลอร์อิ๋วขึ้นดิลเลอร์ปิดดิลเลอร์แล้วกรี๊ดเดกาโอ้อิ๋วจ๋านี่ขนาดแม่ไม่รู้เดกาแม่ไม่รู้แม่ยังเอาหนูยกแสดงว่าแม่มีเซนต์อีกแล้วเห็นไหมทุกคนมีเซนต์ลูกปิดดิลเลอร์กรี๊ดไหมคะ ต้องฉลองเด็กอะคุณเห็นอะไรไหมว่าเมื่อความเชื่อที่มันติดพันไม่ใช่เราถูกไปแล้วงวดน,นึงเอ้ยก็ใช่อสิกูซื้อมาทั้งชีวิตกูเพิ่งถูกนี่แหละแล้วก็ไม่อินไม่ฟินกับสิ่งที่ถูกโหซื้อไปสามหมืนถูกได้มาสองพันจะให้ฟินยังไงวะจบเลยหมดละไอที่ทำมาทั้งหมดไม่ต้องไปทําอีกไม่ได้หรอกเพราะเราเราอะมักจะใช้สมองของเราอะเตะตัดสมองสิ่งที่ดีของเราเสมอ แต่ถ้าวันนี้คุณน่ะซื้องวดเนี้สามหมื่นห้าหมื่นแต่คุณถูกแล้วหักแล้วเหลือสองพันหรือได้มาสองพันคุณต้องพูดเลยว่านี่ไงมันคือสัญญาณเว้มันคือสัญญาณความรวยเว้มันคือสัญญาณที่จะทําให้เราถูกรางวัลใหญ่เว้คุณไปดูนะคะอ่ะไม่พูดไม่ได้เลยไม่พูดไม่ได้เลยเะคะ่ะคนนี้ใครคะอ่ะทายมาสิใครคะที่ถูกรางวัลที่สองหกแสนบาทกรี๊ จะมีใครทาเวชายพี่นงของเราพี่นงพิชาติทำงานโอ้โหตำแหน่งใหญ่โตทุกคนคะเชื่อเรื่องน้ำหอมเชื่อไม่เชื่อไม่รู้อะซื้อไปสองพันห้าร้อยขวดหรือห้าพันขวดสองพันห้าร้อยขวดใช่ไหมพี่อซื้อไปสองพันห้าร้อยขวดไปมูน้ำหอมให้ได้เงินค่าน้ำหอมคืนทุกคนคะถูกทันทีเลยคะ่ะรางวัลที่สองหก แสนบาทกรี๊ดเลยค่ะครูพี่โอครูพี่โจเป็นด็อกเตอร์ท่านด็อกเตอร์อยู่สถาบันแห่งหนึ่งนะคะสอนในสถาบันแห่งหนึ่งเป็นท่านด็อกเตอร์เอาบ้างเปิดบ้างไม่แน่ใจว่าเปิดห้าร้อยหรือพันหนึง่งเอาบ้างเอากับเขาบ้างเป็นไงคะทุกคนอยู่ๆก็ได้เงินไหลมาได้ค่าน้ําหอมคืนจากเงินอะไรไม่รู้ที่เขาเอามาโพส์กันอนะ่ะเป็นหลักแสนคนเอามาใช้นหนี้นู่นนี่นั่นทุกคนคะ ได้ค่าน้ําหอมคืนค่ะแล้วอ e ีฉันจะต้องอธิบายคุณแบบไหนว่าความเชื่อที่มันมองไม่เห็นแต่มันจะสร้างหลักฐานแต่ถ้าวันนี้คุณได้แล้วคุณไม่ออกมาบอกหลักฐานแล้วตัวคุณเองก็ไม่เชื่อครูก็ไม่รู้จะช่วยคุณยังไงไงเข้าใจใช่ไหมคะครูก็เลยไม่รู้ว่าจะช่วยให้คุณปลดล็อกชีวิตยังไง คุณถ้าคุณยังปฏิเสธสิ่งที่ครูให้คุณก็ใช่สิอยากขายเนี่ยคุณน่าจะเป็นอย่างเนี้ยสมองมันจะเป็นอย่างเนี้ยมันจะเตะตัวเองอ่ะเตะตัดขาเตะตัดขาคือความรวยมาจ่อตรงหน้าไอ้คนหวังดีกับหวังดีหวังดีอยากให้สิ่งดีๆอยากให้ไปรวยกันอยากให้มีตัวช่วยอยากให้รวยง่ายๆสบายสบายไม่ต้องไปลําบากมันหนูติดจันทร์วิ่งอยู่นั่นแหละวิ่งยังไงก็ไม่รวยพอบอกว่าลองใช้ลิฟต์วาจาประกาศสิสีทองสิจ้า ใช้แล้วเรียกรัพย์เรียกเงินไรสาระอะลองใช้แป้งสิจ๊ะใช้แป้งแล้วคนรักคนหลงใช้แล้วดูดีดูสวยใช้แล้วดูดตัวแทนดูดทีมงานดูดลูกค้าได้อืเวอ์อ่ะใช้น้ำหอมสิจ้าวนไปจ้าวนไปน้ำหอมสายมูปลุกเสกเรียบร้อยนะจ้าวนไปจ้า,จา,จาเรียกซับค่ะโอ้ยไรสาระอย่างเงี้ยโมดหนทางค่ะทุกคนก็ไม่รู้ว่าอีฉันจะเอาอะไรประเคนอีกแล้วอะ ทุกอย่างมันคือตัวช่วยทุกอย่างมันมาตอนเรายังไม่เห็นผลลัพธ์แต่มันจะมาสร้างผลลัพธ์ให้เราจับต้องได้เข้าใจไหมคะเข้าใจที่เดียนพูดไหมคะทุกอย่างค่ะทุกคนมันอ่ะเหมือนเราไปเรียนเหมือนครูไปเรียนกับอาจารย์ป๊อปที่พูดถึงท่านเมื่อกี้นี้ทุกคนเชื่อไหมว่าอาจารย์ป๊อปเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่สอนดีมากมากจนขัูวประทับใจท่านทําให้ครูมองเห็นแกนของมนุษย์แกนของคน มันไม่สามารถมันยืนนิ่งเฉยๆแล้วสาเร็จได้มันต้องกล้าคิดนอกกรอบมันต้องกล้าทําคนเราถ้าไม่ทะลุกรอบไม่ทะลุมันมันจะยืนอยู่ที่เดิมแล้วตอนนั้นอาจารย์ป๊อปสอนแบบฮาร์ดคอร์มากครูชอบมากจนถึงขั้นครัวแบบโอ้อยากให้ลูกชายไปเรียนมากอะทุกคนอยากให้ลูกชายไปเรียนมากอะแต่ตอนเขาเรียนเนาะเขาก็ไปเรียนมาหาลัยอะไรแบบเนี้ยเขาก็ไม่มีเวลา คือแบบเราชอบมากแล้วทีนี้ทุกคนฟังดีๆเนาะตอนเราไปเรียนอะเราเหมือนเราไม่ได้อะไรถูกไหมเพราะเราได้ความรู้ใส่สมองเราไม่ได้เอาอะไรออกมาได้เลยนอกจากเรานั่งฟังแล้วความรู้ของอาจารย์ก็หลั่งไหลสมองครูเข้ามาในสมองของครูจิตใต้สำนึกของครูมันถูกปลดปล่อยจิตของครูมันถูกฟังถูกทำตามสมองของครูมันประมวลผล แล้วมันปล่อยคลื่นสัญญาณออกมาเหมือนมีเรดาร์จับอะค่ะว่าเราจะไปทิศทางไหนครูไปเรียนคอร์สน่าจะอ่าเป็นคอร์สแบบเป็นมหาเศรษฐีอะไรนี่แหละทุกคนแล้วค,ครูเ,เรียนคอร์สหนึ่งโบก็ไปเรียนโบน่าจะเป็นสิทธิ์น้องเฮ้ยคนในเด็ว่าเก้าที่เป็นสิทธิ์น้องอีชันเยอะมากเฮ้ยฉันมีหลายครูบาอาจารย์นะคะแล้วเลขาโบก็เป็นสิทธิ์น้องของอีฉันทุกวันนี้เลขาโบไปเป็นผู้ช่วยอาจารย์ป๊อปเรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นหนึ่งในผู้ช่วยเวลามีการจัดงานนะคะเลขาบโบของอีชั้นไปช่วยอาจารย์ของอีชันเป็นไงคะทุกคนไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือเรื่องที่ครูอยากจะบอกคุณว่าเมื่อเราได้วิชามาเลขาบโบหลับทุกคนไปปลุกเลขาซิเลขาไม่เม้นแซวว่าเลขาหลับค่ะเดกาเออเราเราก,เราก,เราก็เราก็แก้กเลขากลางไรเดลกาเราแก้เลขาโบกลางไรหรือเลขาบโบกําลังไปรับออเดอร์พันกล่องเอากรี๊ดเดกาแน่เลยแน่เลยใส่เลขา อีชันจะไปรับออเดอร์พันกล่องนะคะทีนี้พอเราได้วิชามาวิชามันไม่ได้แปลงเป็นเงินได้ทันทีนะคะมันไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยฉันได้วิชามาแล้วแล้วฉันจะได้บ้านได้รถฉันจะได้เงินร้อยล้านไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะคะวิชาที่เราได้มามันทําให้เรามานั่งอ่านค่ะว่าฉันได้อะไรมาทุกคนครูมีสมุดที่จดแล้ววันนี้คุณจดอะไรกันบ้างหรือยัง จะต้องให้บอกกี่ครั้งว่าจับปากกามาอย่าฟังเพลินน้ำลหลไหลนะคะโจดนิดนึงจดนิดนึงก็ยังดีเพราะเมื่อเวลาผ่านไปคุณเปิดมันนิดนึงมันจะกระทุ้งคุณขึ้นมาว่าเฮ้ย mm. เราลืมอันนี้นี่เองโอ้มันต้องขอมันต้องเชื่อมันต้องรับโอ้มันต้องคิดนอกกรอบโอ้มันต้องอย่างเงี้ยค่ะมันต้องเก็บหินอะไรอย่างเงี้ยสักนิดสักหน่อยต้องจดนะคะครูนี่โจดแบบแล้วไม่ใช่จดเฉยๆนะเนี่ยถ้าไม่เอาสมุดเล่มนี้ออกมาอ่านอีกคุณก็จะไม่ได้ NLP ฉบับนี้จากครู เป็นพ่อครัวขุดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเห็นไหมเราทํามันเข้มข้นอยู่แล้วทุกคนแต่เวลาเราถ่ายทอดเราต้องดูค่ะเพราะว่าอะไรมันจะได้ไม่หลงประเด็นพาะครัวเป็นคนที่ถ้าไม่ไม่โอ้มันไปได้เรื่อยเลยทุกคนหมดเวลาแล้วนะคะหมดเวลาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนค่ะจาไว้เลยต่อให้คุณเรียนมากี่อาจารย์กี่ครูบาอาจารย์ก็ตามถ้ามันอยู่ในสมองแล้วมันไม่ถูกเอาออกมาทำมันก็ไร้ประโยชน์เราต้องเอาสิ่งที่ เข้าสมองเราเนี่ยที่มันไม่ได้มีตัวตนอะไรเลยที่มันเข้ามาอยู่ในสมองเราที่เราไปเรียนมาแล้วมันลงอยู่ในจิตใต้สำนึกจิตสำนึกของเราเอามาทำเอามาทำให้มันเห็นผลลัพธ์จับต้องมันได้เช่นเอามาทำแล้วสร้างธุรกิจได้วิชามาเอามาทำสร้างธุรกิจให้ได้ไปเรียนมาเอามาทำหาเงินให้ได้ เอามาทำเออเอาใส่หัวมาเอามาทำสร้างบ้านให้ได้ซื้อบ้านให้ได้ซื้อรถให้ได้มีเงินให้ได้ปลดหนี้ให้ได้นี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าได้อะไรมาที่จับต้องไม่ได้ที่มันเป็นพลังงานที่มองไม่เห็นเลยแต่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ชัดไหมเนาะกำลังสนุกเลยเนาะอูเนาะทำไมเวลามีมันพี่อู ธอหมุนนาฬิกาใช่ไหม <Hey. S 1> นั่นไงบอสหมุนนาฬิกาค่ะเธอมันเกินไปสิบนาทีแล้วเนี่ย <Hey. S 1> หมุนให้บอสบอกว่าหมุนใน้มันช้าลงหมุนถอยหลังเดยกกะบอสบอกเดี๋ยวบอสมาหมุนถอยหลังให้เดี๋ยวกะเออต่อเวลาทดเวลาบาดเจ็บนะคะทุกคนทดเวลาบาดเจ็บให้กับทุกคนนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้คุณได้อะไรจากครูไปจดไม่ต้องจดละเอียด จดเอาแค่ความเข้าใจของเราเล็กๆทุกคนบางคนน่ะไม่ชอบจดเหมือนครูครูไม่ชอบจดครูบอกเลยนะแต่มันเป็นสิ่งที่ครูต้องการได้มันคือไม่ชอบหรอกมันมันมันขี้กเกียจแต่เราอยากได้มันอยากได้อะ่ะจดจดจด,จดเพราะกลับมาบ้านไม่เกินหนึ่งเดือนครูคือคนแรกที่สอน nlp ครณวไลพรอู้ดีใจมากขอบพระคุณมากค่ะจดนะคะแล้วคุณนั่นแหละ ที่ได้วิชาจากครูไปเอาไปทําแล้วก็มาจับหลักฐานให้ครูดูนะคะไม่ต้องส่งการบ้านเพราะพวกคุณมีงานต้องทํากันเยอะแล้วเป็นสมัยก่อนใครเรียนเอนเนอร์กับครูนะครูให้ส่งการบ้านเพราะมันคือการไปฝึกแต่ตอนนี้ไม่ต้องเอาเป็นว่าใครขยัน ใครทําคนนั้นได้พอเลยได้เฉันไม่อยากไปกดดันใครหรอกจะทำอะไรก็แล้วแต่สอนไปแล้วนะคะฉนไม่มานั่งตรวจการบ้านพวกคุณหรอกนะคะโอเค Yes, เอ n o อเอาดี่สบายใจนะคะเพราะฉะนั้นค่ะครูสอนคุณไปแล้วคุณลองเอาสิ่งที่ครูสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของคุณลองเก็บหินดูซิตั้งเวลาไว้เลย99วันฉันจะขอพี่หินอย่างต่อเนื่อง99วันไม่ใช่ขอแต่ปากเวลาขอให้ขอจากจิตใต้สํานึก ขอจักจิตสํานึกที่ดีก็คือพี่หินหนูก็ขอพึ่งพี่หินนี่แหละนะคะแต่ก็อย่าลืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบ,บูชานะคะทุกคนไม่ใช่ขอพี่หินแล้วลืมพี่นางกวักเอ้ยแม่นางกวักขอแม่นางกวักแล้วลืมพี่หินไม่ได้นะคะทุกคนคุณนับถืออะไรคุณก็เอ่ยชื่อท่านให้หมดเลยนะคะส่งบุญให้ท่านส่วนพี่หินเป็นอะไรที่ครูแค่ยกตัวอย่างมาให้คุณหนึ่งชิ้นที่มันไม่ต้องจ่ายเงินคุณไม่ต้องไปบูชาคุณไม่ต้องไปบูชาหินที่ไหนเลยหินที่ฟรีๆนั่นแหละ สร้างพลังงานให้คนรวยมานักต่อนักแล้วทุกคนคะหลายคนเงินค่าชาไปดูบเข้ากลางไล์เอากรีดก,กับอูแอดนะคะทุกคนคะชาไปดูบยดูบ่ดีกค่ะข,ขอบคุณมากค่ะคุณวิปานนะคะคืออะไรที่ครูให้คุณไปคุณลองเอากลับไปทาซ้ําใครที่เคยขอแล้วตอนนี้พี่หินขึ้นขึ้นแบบฝุ่นหนามองไม่เห็นลายพี่หินแล้ว เอาพี่หินมาล้างนะคะทุกคนเอาพี่หินมปล้างนอกบ้านนะคะล้างทําความสะอาดตอนตอนที่พระอาทิตย์ตรงหัวนะคะทุกคนแล้วก็ล้างเหมือนเป็นการล้างในสิ่งที่คุณไม่เคยดูแลเขานั่นแหละนะคะล้างแล้วก็ขอโทษนะคะขอโทษขอบคุณที่เราลืมคุณไปแล้วเอาพี่หินนะคะกลับมาอีกครั้งหนึง่งแล้วกลับมาครั้งนี้พี่หินจะใช้ไรกว่าเดิมเพราะคุณมีน้ำหอมค่ะทุกคนเราจะเอาน้ำหอมไปกิงพี่หินกันโอเคไหมคะ เพราะฉะนั้นค่ะทุกคนแล้วแต่เลยว่าคุณจะมูได้เบอร์ไหนแล้วแต่เลยว่าคุณจะเชื่อได้เบอร์ไหนนะคะใครที่มีพี่หินอยู่แล้วนะคะให้เอาพี่หินมาล้างทําความสะอาดตอนเที่ยงตรงวันไหนก็แล้วแต่ที่สะดวกเที่ยงตรงพระอาทิตย์ตรงหัวเป้งนะคะสักเที่ยง1ินาทียากให้เลยเที่ยงล้างทันอีกล้างเขาอีกรอบหนึ่งล้างตรงห้ามห้ามอยู่ในชายคาบ้านแล้วนะคะตักแดดสักนิดนึงให้แห้งเก็บเข้ามาเพราะเป็นหน้าฝนนะคะเพราะเป็นหน้าฝน แล้วก็เอามาใส่น้ำหอมแล้วมาขอกันใหม่อีกรอบนึงอย่าลืมนะคะรอบนี้พลังจะมากกว่ารอบที่เราทํากันมาเพราะรอบนี้มันเป็นรอบแห่งการแบบว่าโอสายมูหนักกันมากเลยนะคะทุกคนเรื่องมูมาเป็นอันดับหนึ่งส่วนใครที่ยังไม่เคยมูนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยมีหินนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยเก็บหินอย่าลืมนะคะขอคลิปเก็บหินเอาไปลองทําเงียบๆไม่ต้องบอกใคร เพราะว่าคุณจะได้ไม่ไม่ต้องแบบทุกข์ใจว่าเ,ออเขาว่าเราบ้าเขา,าอะไรขออะไรพี่หินอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องนอยเพราะยังไม่เคยถูกฝึกจะนอยง่ายมากนะคะลองไปขอคลิปแล้วก็ลองเอาไปทําดูอย่าใช้คําว่าทําเล่นๆแต่ต้องใช้คําว่าทําจากใจเข้าใจนะคะเพราะอะไรทําเล่นได้เล่น NLP ทําเล่นได้เล่นทําจริงได้จริง NLP เขาเขาเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเขาจะตอบสนองแบบนี้เลย เชื่อจริงได้จริงเชื่อเล่นได้เล่นไม่เชื่อไม่ได้เป็นแบบนี้เลย NLP อ่ะใครใช้เป็นแบบนี้ทุกคนแล้วเราลองเอามาใช้กับสิ่งที่เป็นพี่หินทําไมต้องเป็นพี่หินทําไมต้องเป็นหินขอเฉยๆไม่ได้เหรอเพราะอะไรที่คุณจับได้ต้องได้อ่ะมันจะรู้สึกมีพลังมากกว่ากันแต่อะไรที่เราขอแล้วเราเราขอไปงั้นงั้นมองไม่เห็นพลังมันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณลองดูมันก็ไม่ได้เสียตังค์นะไม่ได้จ่ายตังค์แม้แต่บาทเดียวเลยนะคะ ขอจากสิ่งเล็กๆก่อนนะคะแล้วสร้างหลักฐานจดไว้อย่างเช่นอยากลองก่อนอะอยากให้เงินไหลมาอยากให้คนนี้ใช้นี่นึกหน้าเลยคนนี้ยืมเงินไปแล้วยังไม่เคยเอามาใช้เราเลยนึกหน้าเลยพี่หินพี่หินไปโดนใจให้คนนี้เอาเงินมาคืนเราหนูหน่อยนะหนูอยากเอาเงินไปลงทุนพี่หินคนนี้ซื้อสินค้าไปยังไม่จ่ายตังค์ไปบอกเขาจ่ายตังค์หนูหน่อยนะหนูจะเอาเงินไปลงทุนอ้อนพี่หินพูดจากใจ ะะพี่หินช่วยหน่อยนะทำแบบนี้ติดกัน9 9วันนะคะลองดูเนาะแค่99วันแป๊บเดียวทุกคนแล้วได้อะไรจากการขอหรือใก,ใกล้เคียงหรืออะไรก็ตามก็ฉันขอให้คนนี้มาใช้นี่แต่ทำไมเป็นอีกคนนึงไม่ใช้นี่โอ้ไม่ใช่ละพี่หินมั่วละไม่ใช่ละอย่าทำแบบนั้นนะคะอะไรอะไรบนโลกใบนี้ทุกคนมันมันโอ้โหมันไม่ได้แบบบอกคุณแล้วมันเป๊ะแบบนี้เพราะกรรมของคุณด้วยส่วนหนึ่งนะคะ กรรมของคุณด้วยส่วนหนึ่งกรรมของคนน้อนคนนี้ด้วยส่วนหนึ่งมันจึงไม่ทําให้อะไรมันเป๊ะเวอร์เป๊ะเวอร์แบบนี้มันก็จะมีการเพียเพ้ยนเพี้ยนเพี้ยนไปบ้างนิดหน่อยแต่ให้คุณจงเชื่อว่านั่นแหละได้กับสิ่งที่คุณขอนะคะหลายคนพอขอพี่หินว่าให้ในายกมาใช้นี่กลับว่าไม่ใช่ในายกกลายไปเป็นนายคอมาใช้นี่แล้วคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าพี่หินให้มันก็กลายเป็นคุณไม่เชื่อเพราะคุณไม่เชื่อใจคุณก็ฝึกไม่ได้พอฝึกไม่ได้คุณก็เลยไม่ได้นะคะ แล้วเวลาได้อะไรให้จดเหมือนที่ครูบอกสามีให้เงินเพิ่มจากที่เคยให้เดือนละหมื่นมาให้เดือนละแสนจดเลยแล้วก็ดีใจแล้วฟินจากคนที่ไม่เคยถูกหวยแล้วถูกหวยจงดีใจแล้วก็ฟินจากคนที่ไม่เคยมีโชคมีลาบก็มีโชคมีลาบจากคนที่อะไรแบบนี้ค่ะให้จดเลยเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นการย้ำเตือนว่าคุณเป็นคนโชคดีแล้วคุณจะได้มันมหาศาลสังเกตไหมหลายคนหยุดจดไปแล้ว หลายคนนะ่ะตอนจดฟินมากได้ได้ได,ได้ยิ่งจดยิ่งได้อะนั่นแหละเขาเรียกว่าพลังงานที่เราแหกกดไปแล้วอ่ะมันจะสร้างหลักฐานเป็นสิ่งที่จับต้องได้สมมุติวันนี้เราขอขอขอเราได้อะไรเราไม่จดหรือเราไม่เชื่อหรือเราเริ่มเริ่มที่จะไม่จดเริ่มที่สังเกตใจนะไม่ต้องสังเกตใครใจคุณจะถอยแบบนี้ใจคุณจะถอยถอยถอยเป็นเรื่องปกติเพราะมันเป็นแบบนั้นจริงค่ะตอนนั้นจดเป็นเล่ม วันนี้เอาใหม่เยี่ยมค่ะน้องดาเอาใหม่เลยอะไรที่เราเคยได้ไม่ใช่มันไม่ได้อีกอะไรที่เราเคยได้มันจะได้มากขึ้นเป็นไม่รู้กี่เท่าเพราะคุณมีของเดิมเขาเรียกว่ามีหัวเชื้อนะคะคนที่เคยได้เคยมีเคยมีเยอะเยอะเคยได้เยอะๆยะไม่ใช่คุณทําแล้วจะไม่ได้นะคะมันจะได้มากขึ้นมันจะมีมากขึ้นมันจะได้รุนแรงมากขึ้นแต่คุณก็ต้องช่วยมันด้วย ช่วยในเรื่องของพลังงานความเชื่อช่วยในเรื่องของพลังงานความคิดรับประกันค่ะลองกลับมาทําในสิ่งที่คุณเคยทําแล้วคุณเคยได้แล้วใส่พลังงานให้มากกว่าเดิมเชื่อให้ได้มากกว่าเดิมเพราะตอนนี้สิ่งที่คุณมูมันมากกว่าเดิมเยอะมากสิ่งที่ครูบาอาจารย์ต่างๆมาสอนคุณมาให้คุณตอนเนี้ยเยอะกว่าสมัยก่อนมากแต่อย่าเอาความรู้อย่าเอาวิธีการมาชนกันฟังนะคะทุกคนหลายคนอาจจะตกม้าตายตอนนี้ครูมีครูบาอาจารย์เยอะมาก อาจารย์ครูคนหนึ่งนะคะสอนครูแบบหนึ่งครัเรียนกับครูบาอาจารย์ระดับประเทศอะไม่ต่ำกว่าห้าคนแล้วครูก็ได้ขึ้นเวทีกับอาจารย์ระดับประเทศด้วยครัวเรียนนะคือระดับประเทศเลยห้าคนคุณเชื่อไหมว่ามีสองในสาสองในห้าสอนไม่เหมือนอีกสามเป็นเหมือนการขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงแล้วเราอะเป็นนักเรียนที่แบบเหมือนเหมือนนักเรียนดีเด่น ครูไปเรียนที่ไหนไม่นานครูจะถูกยกขึ้นมาหน้าเวทีเสมอเพราะครูอะค่ะใช้ NLP ตลอดการเรียนฉันจะต้องได้ขึ้นเวทีหมายถึงว่าแบบฉันจะต้องได้เป็นคนที่ไปนําเสนอว่าฉันเป็นใครฉันได้อะไรผลลัพธ์ฉันคืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเชื่อไหมอาจารย์อะขัดแย้งกันเองแต่อาจารย์ห้าคนเนี่ยเขาไม่ได้รู้เลยนะว่าเขาสอนแล้วเขาขัดแย้งกันเขาไม่รู้แต่ตัวนักเรียนที่เรียนนี่มันรู้ มันก็ไปพูดกันโอ้ยอาจารย์คนนี <ingen als> Next, Italy, ้สอนผิดอาจารย์คนนี้สอนถูกอาจารย์คนนี้สอนไม่ได้เรื่องเลยอาจารย์คนนี้สอนดีดีจากคุณเคยรักอาจารย์คนหนึ่งพอวันหนึ่งอาจารย์สอนขัดใจคุณคุณกลับไม่ชอบอาจารย์คนนี้ทั้งๆที่คุณบอกว่าอาจารย์คนนี้สอนโคตรดีแต่อาจารย์คนนี้ดันมาสอนไม่ถูกใจคุณในวันที่คุณไปเจออาจารย์อีกคนหนึ่งนี่คือเรื่องจริงนะคะทุกคน นี่คือเรื่องจริงที่หลายคนตกม้าแล้วตายโดนม้าเหยียบเพราะการสอนของแต่ละคนเขาสอนตามจริตของเขาหนึ่งส่วนเขาสอนตามความรู้ที่มีหนึ่งส่วนจริตของเขาคืออะไรเมื่อเขาทำอะไรได้แล้วเขาเชื่อว่าสิ่งนี้มันถูกมันดีเขาจะเอาจริตตรงที่เขาได้ผลลัพธ์ออกมาสอนคุณ ลูกค้าดูใบบอกว่าข่าวน่าจะสั่งแชมพูกับแป้งเอากรี๊ดนะคะโอ้โอ,อูแอดปังมากนะคะฟังนะคะครูบาอาจารย์อ่ะเวลาเขาสอนคุณเขาไม่ได้สอนความรู้ที่มันเป๊ะแต่เขาสอนด้วยจริตของเขาส่วนหนึ่งวิชาส่วนหนึ่งจริตคืออะไรสมมุติเขาคนเนี้ทําอะไรแล้วเห็นผลลัพธ์แล้วดีแล้วใช่แล้วเขาโคตรมั่นใจว่ามันใช่ เขาจะแทงไปเลยว่าใช่ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเขาจะเอาจริตตรงนี้ออกมาแล้วเขาก็เอาความรู้ที่มีทั้งหมดของเขาที่เขาไปเรียนมาที่เขาไปศึกษามาเอามาบวกแล้วเอามาสอนคุณซึ่งกับอาจารย์อีกคนนึงไม่ได้ผลลัพธ์แบบนั้นแต่กับแหกกฎไปได้ผลลัพธ์อีกแบบหนึง่งแล้วก็ดันไปได้ผลลัพธ์ที่มันมหัศจรรย์มากๆ ซึ่งบางคนละทีกแนวไปเลยแต่เขากลับได้ผลลัพธ์กับสิ่งที่มันแหวกแนวแหกกฎแล้วบวกกับสิ่งที่เขาเรียนมาเขาเอามาบวกกันมันจึงมีจริตการสอนที่ต่างกันมันจึงมีการถ่ายทอดออกไปที่ไม่เหมือนกันเพราะเราไม่ได้นำวิชาทั้งหมดค่ะมาถ่ายให้พวกคุณแต่มันคือการนำความสำเร็จของคนแต่ละคน หรือประสบการณ์ของแต่ละคนหรือความชอบของแต่ละคนความถูกใจของแต่ละคนเอามารวมกับวิชาแล้วจึงถ่ายทอดออกไปเข้าใจหรือ,อยังคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังงงง,งวยหรือใครที่กำลังจะอะไรก็ตามอะไรนะวันบูชาแม่นางกวักมณีนพเก้ารุ่นปีหกห้ามาถูกรางวัลลอตเตอรี่สองตัวสามตัว 3ตัวหลังในใบเดียวกันเอากรี๊ดนะคะยินดีด้วยนะคะสุดปังนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราไปเรียนอะไรมาอย่านำครูบาอาจารย์มาขัดแย้งกันเพราะจริงๆแล้วครูบาอาจารย์ทุกคนเขาไม่ได้ขัดแย้งกันแต่เขาสอนตามจริตที่ที่มันเป็นประสบการณ์ของเขาแต่เขาไม่เคยเจอจริตและประสบการณ์ของคนอื่นเขาจึงตัดสินคนอื่นว่าสิ่งที่เขาสอนถูกต้องที่สุด ครูไปเรียนห้าครูบาอาจารย์ระดับประเทศสองอาจารย์แหวกกฎมากแหกกฎทุกกฎซึ่งเราก็งงแต่เราก็เอามาทำเว้ยเฮ้ยมันได้ผลแล้วมันได้เร็วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณอนะมัวแต่อันไหนใช่วาแล้วคุณจะเชื่อ,อครูคนไหนวะสิ่งแรกที่คุณตอบได้คือ คุณมักดูที่จริตตัวเองเป็นหลักทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วคุณเคยเรียนประสบความสําเร็จจากอาจารย์ท่านหนึ่งมาคือมันสําเร็จจริงแนละ้วมันทําให้คุณปลดล็อกมันทําให้ชีวิตคุณน่พุ่งทะยานราวกับคุณขึ้นจรวดแต่พอวันหนึ่งคุณเจอจริตทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้ว่าถูกผิดแต่มันค้านกับอาจารย์อีกคนนึงแต่ดันใจแม่งจริตอะ่ะชอบอ่บฟินน่ะกลายเป็นคุณตัดสินอาจารย์ของคุณคนแรกว่าสอนไม่ถูก แล้วสิ่งที่คุณเคยได้ผลลัพธ์มามันไปไหนสิ่งที่คุณเคยได้รับมาท่วมท้นมันอยู่ไหนสิ่งที่คุณเคยขอบคุณนักขอบคุณหนาว่าคุณเปลี่ยนชีวิตมันอยู่ไหนเพราะคุณกำลังใช้จริตเช่นเดียวกันครูจึงอยากบอกทุกคนว่าเดินทางสายกลางคะ่ะดีที่สุดจะไม่มีวันตกม้าตายอยู่สายกลางคะ่ะไม่มีอะไรถูกผิดทุกคนเอาจริตของตัวเองทั้งนั้น มาบวกกับวิชาแล้วถ่ายทอดแล้วก็เอามาขายกันนะคะแค่นั้นจริงอาจารย์เนี่ยรู้หมดไม่อยากจะพูดหปีวันเนี้ยรู้หมดค่ะนะคะแต่รู้แล้วเคารพเข้าใจนะคะรู้แล้วเคารพเคารพการตัดสินใจของทุกคนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ก้าวไกยไม่ยุ่งไม่วุ่นวายเอาแค่จดดิตเราเอาแค่ตัวเราเอาแค่ประสบการณ์เราก็พอที่เรานํามาถ่ายทอดแล้วครูก็ไม่ตัดสินด้วยว่า ใครผิดหรือใครถูกหรือใครสอนดีใครสอนไม่ดีไม่นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนขาจาเอาไว้นะเพราะครูอยู่คุณอยู่บนโลกออนไลน์คุณจะต้องเจออีกเยอะมากคุณจะต้องเจอในระหว่างคุณเดินทางเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงกําลังจะเกิดเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าดับไปก่อนนะคะเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงค่ะทุกคนตอนนี้ไม่อยากเรียนกันแล้วนะทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่ไฟแรงจะไม่เรียนสถาบันกันแล้วนะคุณรู้ยังเขาจะเรียนเฉพาะเจาะจงเป็นวิชาฉันอยากเรียนตัดต่อเขาไปมุ่งเรียนตัดต่อให้รวยได้เลย ฉันจะเรียนเป็นตากล้องเขาจะเรียนเป็นตากล้องถ่ายภาพให้รวยเลยฉันจะเรียนทิกทิกทิก,ทก,ทกฉันก็จะเรียนจนรวยเลยเพราะฉะนั้นสถาบันนะคะทุกคนอนาคตโลกอนา,อนาคตอาจไม่มีสถาบันก็ได้โลกอนาคตนะคะอาจจะเป็นแบบต้องเรียนเฉพาะเจาะจงกับผู้สําเร็จใครจะรู้คะเมื่อครูไปถึงหมื่นล้านเออ แล้วฉันจะนั่งส,สวยๆลอยๆค่ะรับสมัครคนมาเรียนค่ะเป็นครูสอนเฉพาะเจาะจงสอนวิชาอะไรคะสอนวิชาเก็บหินกับผัวสองวิชานะคะวิชาอื่นหนักไปอีฉัจงก็อาจจะนั่งลอยๆส,อสวยๆลอยๆหมื่นล้านแล้วก็เอาคูณประมาทไม่ได้นะ ฉันมีมือลา้านดิฉันนั่งสอนพวกคุณเก็บหินกระกลับหลวงสองอย่างใครไม่มีหลวงก็อาจจะสอนวิชาอื่นครูคะไม่มีหลวงค่ะไม่มีหลวงเอาวิชาอื่นเอาไรวิชาไรดีครูมีเยอะนะคะอยากได้วิชาอะไรเออนะคะครูก็จะสอนให้ดีไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนคะ เป็นไปได้หมดนะอีฉันมีหมื่นล้านกันนะเลวอีฉันจะมาเปิดคอสอนกาบหลวงกับเก็บอินนะคะจะนั่งสอนวิชานั้นแหละแล้วรุ่นลูกๆคุณนี่จะไปไปเรียนแล้วนะปร,ะริญญาตรีปร,ริญญาโทรปร,ริญญาเอกอะ่ะเพราะอีฉันนะก็จะทำใบเกียรติบัตรเอาไว้ให้แบบเป็นตับเป็นตับ,เป,ตบเป็นตับเลยเรียนกับอีฉันต้องมีเกียรติบัตรจากมหาเศรษฐีหมื่นล้านเนี่ยเยอะดีไหม แล้วลูกคุณก็มาเรียนใครมีลูกสาวมาเรียนแม่จะสอนกาบผัวใครมีลูกหลายๆล,ลูกก็มาเรียนเก็บหินลูกไม่ต้องไปยากเลยมาเรียนเก็บหินกับครูพี่ปอนเนี่ยครูพี่ปอนไปกเก็บหินแล้วก็รวยเออเด็กมันก็ไม่ต้องรู้อะไรมากหรอกทุกวันนี้ทุกคนเอาเป็นว่าพวกคุณเนี่ยไปเรียนจนจบปริญญาโทรปริญญาเอกปริญญาตรีเนี่ยเอามาใช้กี่วิชาถอดสแควร,รูทเป็นยังนะคะทุกวันนี้อาชีพออนไลน์ต้องนั่งถอดสแควรูทกันไหม ต้องยกกําลังกันอยู่ไหมเออวันนี้มีคนซื้อชานโนบมะเกา้าสามยกกาลังแปดมีไหมอออไม่มีนะคะมีแต่เครื่องคิดเลขกดปบัปบปบับปับมือถืออันเดียวกดเครื่องคิดเลขวันนี้กําไรเท่าไหร่ตีออกมาเลยไม่ต้องไปยกกําลังไม่ต้องสแควร์ลงสแควร์รูทเพราะฉะนั้นโลกอนาคตไม่มีค่ะสแควร์ square, ลงสแควร์รูทโลกอนาคตจะมีแต่คําว่าเฉพาะเจาะจงคุณคอยดูเดีย๋ยวเพราะ โลกมันเปลี่ยนไปการเมืองไทยยังเปลี่ยนเลยทุกคนเห็นไหมหนู่นนี่นั่นที่เราเห็นโลกมันจะถูกเปลี่ยนค่ะเด็กสมัยใหม่มันจะคิดแบบใหม่มันจะไม่มาคิดแล้วว่าต้องมีใบปริญญาเวลามันไปทําออนไลน์กันไม่เห็นมีแม่ไม่เห็น,ม,ม,ม,หนมีเจ้าของแบรนด์คนไหนขอดูใบปริญญากูสักคนเลยกูเรียนมาตั้งยากขอดูขอดูของกูหน่อยเถอะอย่างเงี้ยมีไหมเออเจ้าของแบรนด์ ขอดูปริญญาฉันสักหน่อยเถอะฉันเรียนจบมาต้องปริญญาโทแล้วเถอะฉันจบมาต้องปริญญาตรีแล้วเถอะฉันจบมาต้องด็อกเตอร์นะเถอะขอดูใบปริญญาฉันหน่อยเถอะนะคะเข้าใจไหมเจ้าของแบรนด์นะคะขอดูใบปริญญาฉันสักนิดนึงฉันจะได้ใช้เพราะตั้งแต่ฉันจบมาต่อไปนี้รุ่นลูกนะคะจบปุ๊บใบปริญญายัดใส่เก๊ะจนลืมนะคะเหมือนพวกเราตอนนี้อยู่ไหนเราไม่รู้หาไม่เจอนะคะหาไม่เจอ ให้ไปค้นนี่ฝันไม่เดือดว่าจะเจอนะคะยายบ้านหลายหลังแล้วไงไม่รู้ว่าอยู่บ้านหลังไหนเห็นไหมโอ้แม่เจ้านี่ถ้าไม่มีรูปเก็บไว้ว่ารับปริญญานี่ใครจะเชื่อวะเนี่ยเห็นไหมคนก็ดูดิมันไม่มีใครขอใบปริญญาแล้วลูกเรามันไปเรียนเอาใบาปริญญาทําไมเนี่ยเพราะต่อไปโลกอนาคตเนี่ยจะไปเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยโอ้ต้องดูก่อนนะว่าบริษัทหนึ่งรับสิบคนแต่คนไปสมัครสามพันอย่างนงี้เคยเป็นไหมเคยเป็นไหม เอาว่างหนึ่งตำแหน่งแย่งกันไปเป็นหมื่นดูสิทุกคนมันเป็นแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็ลองจับตาดูนะคะนี่แหละเพราะฉะนั้นเรารีบมาเก่งบนโลกออนไลน์หาวิชาวไว้เยอะๆแล้วของหนูก็ <laughs> ไม่เจอเห็นไหมเพราะสุดท้ายแล้วค่ะมันจะเป็นเหมือนที่ครูบอกนี่แหละโลกมันเปลี่ยนไปเราต้องเปลี่ยนตามเราต้องมาเก่งบนโลกออนไลน์นะคะใบปร,ริญญาไม่สู้ประสบการณ์ถูกมากจอยถูกที่สุดนะคะใบปร,ริญญาไม่สู้ประสบการณ์จริงๆแล้ววันหนึ่งประสบการณ์ของเรา มันจะทําให้เป็นวิชาพอมันเป็นวิชาทุกคนผลลัพธ์มันมีอย่างครูเนี่ยถ้าสมมุติวันหนึ่งที่ครูแบบว่าโอ้ประกาศแบบมีหมื่นล้านน่ะทุกคนแล้วแบบไม่ต้องกลัวนะสมมติว่าประกาศมีหมื่นล้านนี่เราก็จ่ายภาษีภาษีถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ประกาศได้อย่างเงี้ยแล้วครูก็มานั่งเลยสอนอย่างเงี้ยโจะเอาเงินเท่าไหร่ล่ะทุกคนใช่ไหมเพราะว่ามันมันเห็นหลักฐานหมดทุกทุกอย่างอะ่ะ ไม่ต้องโชว์ใบปริญญาได้ซ้ำเ่าจบอะไรแค่โชว์ว่าประสบความสําเร็จยังไงนั่นคือประสบการณ์นะเพราะฉะนั้นฝากไว้เพื่อทุกคนจะได้ไม่ประมาทนะคะสําหรับนี้ไปแล้วนะคะแล้วคอยติดตามอีฉันขอหยุดเสราร์กับอาทิตย์เพราะวันเสราร์มีเรียนนะคะวันเสราร์อีฉันเรียนอาสังหาเจมจนมากนะคะอิฉันเรียนอสังหาเกีกะะ่ยวกับการแบ่งที่ดินที่แบบว่านี่นั่นแล้วก็สร้างนะคะสร้างบ้านขาย ทําบ้านจัดสรรน,นะคะตอนนี้อยู่ในช่วงของการเจมจนเจมจนอีฉันก็ยังเป็นนักเรียนอยู่นะคะเรียนอสังหาอยู่ตอนนี้นะคะก็ใกล้จะจบแล้วอีกประมาณแค่เดือนสองเดือนก็จบแล้วแล้วก็จะไปดูงานจริงเดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ดูนะคะจะไปดูโครงการจริงจะไปทําจริงลงมือจริงนะคะก็ถ่ายรูปมาโชว์หน้าฟีดนะคะแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงการเรียนเพราะฉะนั้นขอหยุดช่วงวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แต่ถ้าวันอาทิตย์ไปเที่ยวไหนมีตรงไหนที่ อยากโชว์แหละอยากให้ทุกคนได้ไปก็อาจจะมีแวบๆขึ้นมานิดๆหน่อยๆน,นะคะพอเป็นน้ำจิม้มอสำหรับวันนี้ไปแล้วแล้วเจอกันอีกที่วันจันทร์นะคะวันจันทร์คุณคะครูจะถึงสอนถึง e ีีไหนคะหนูแบบทุกคนคะจะสอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะคะ่นะ,คะจนดกว่าวิชาจะหมดเดี๋ยวพอวิชาจะหมดก็จะประกาศนะคะว่าหมดแล้วนะไม่มีอะไรจะสอนแล้วเด็กนโะุดว่าโอเควะ,ะสำหรับนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะบาย